นิยายเรื่องจันฉายรามงกรบทประพันธ์โดยมงกุด,ดาวเหนือพากเสียงโดยพิรุมรตีหากชื่นชอบแย่เสียช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต่อใหม่นะคะและท้าผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e ด m a r k e t c o m หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นใจกับนักเขียนโปรดอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อนักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตั้ง่ใหม่กันนะคะหรือกดซุปเปอร์ตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนและนักภาพได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ บทที่หนึ่งไอู้้ชายเฮงสวยมังกรหยุดหยุดนะจานห้ามปรามเสียงสัน่นเธอแทบจะบังคับตัวเองไม่ได้ปฏิกิริยาที่ร่างกายตอบโต้กับคำห้ามปรามที่ออกมาจากปากของเธอมันส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงผมไม่เอาเปรียบคุณหรอกเราทั้งคู่จะมีความสุขดีกันสุขกับผีนะสิ ลอยไหนเด็กบ้าสุก,กับผมตั้งหาร่างใหญ่หยุดหยิดที่ถูกเธอเรียกว่าเด็กข่าเคลื่อนลำตัวขึ้นถับแล้วก็ดึงเสื้อผ้าของตัวเองออกส่วนของเธอเข่าจัดการเรียบร้อยตั้งแต่ไปกลินกินน้ำหวานเธอแล้วฝ่ามือที่แข็งแรงคว้าข้อมือของเธอกดลงจมเตียงทำให้ร่างกายของจันชายไม่อาจจะสู้แรงวุชาได้อีกหมดกันจันชาย ชีวิตของจันฉายไม่เคยต้องเสียท่าใครมีเพียงแต่ไอเด็กบ้าที่ผู้ไม่รู้เรื่องก็เท่านั้นยิงพูดก็เหมือนยิงอยู่ให้ทำเขาไม่ใช่วันในของเธอลราก็ไม่ได้เต็มใจอยากจะร่วมรักเขาอีกด้วยให้ความร่วมมือผมหน่อยเสกแห่พระของชายหนุ่มกระสิบชิดติดใบหูพร้อมกับสุบใบหน้าเข้ากกหูของเธอจนเธอเสียซาไปทางร่าง เมยยกสุดท้ายสิ้นสุดลงมังกรก็รับสนิทบนเตียงในขณนะที่ร่างเร็ยโดนทรมายย์สาหาัสฝืนรไา้สังขารตัวเองออกจากเตียงลุกขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็เก็บกระเป๋าของตัวเองมังกรที่ตื่นอาตอนเที่ยงเพราะว่าใช้แรงในการปรับเธอจนเกือบค่อนสว่างมือหนาปัดไป่ายไปบนที่นอนแล้วก็พบว่ามันว่างเปล่าจนข่าวต้วรีบลืมตาขึ้น จันชายจันชายชายหนุ่มเรียกทั้งหันไปมองซ้ายขวาเราก็ยกมือขยี้ตาให้รับแสงเพื่อที่จะได้มองหาร่างเมียเป็นหมายเมื่อคืนเขาหยิบมือถือขึ้นมาดูนาฬิกาเราก็พบว่ามันจะเที่ยงอยู่แล้วไม่แปลกที่ตัวเองจะไม่เห็นเธอแต่คนที่ยังไม่รับรู้ว่าเมียที่เพิ่งร่วมรักกันอย่างสุดเหวี่ยงม,มา่อคืนคนนั้นได้หายไปแล้ว อาบน้ำานสบายอารมณ์ทัานคิดถึงร่าของเธอที่ตอบสนองเขายังดีก็หัวเราเอ,อาไม่างคนบ้ามีความสุขเลยเว้ยเขาอาบน้ำพร้อมกับตะโกนอยู่ในห้องน้ำเพียงลำพังเมื่อน้ำเย็นๆกระทบกับผิวก็รู้สึกสดชื่นกับปรีกระเป๋าขึ้นมาทันทีมังกรเดินออกมาด้านนอกผิวปากไปเรื่อยอสอดสายสายตามองหาม้าสาวที่ควบอยู่เมื่อคืนนี้ อารมณ์ดีไรไอ้มงคือโูตะวันยิ้มรอคนที่มีความสุขเกินพอดีเมื่อคืนกูได้เป็นพระรอห,หูอมจานแล้วเว้ยขับคพูดอย่างภาคภูมิใจเออมิน่าล่ะไม่ต้องมาเศรา้าเมื่อคืนกูได้ยินเสียงคลางกระเศรา้าในห้องรับแขกมกันนั่นแหละโูตะวันหุบยิ้มเมื่อรู้ว่าตัวเองรักกับเมียมีคนมาเห็นเงียไปเลย ห้ามพูดให้เมียฉันได้ยินเด็กค่ะยอมได้แต่ว่าจันชายไปไหนมังกรอยากกอดอยากหอมรับอรุณตอนตื่นนอนแต่สาวเจ้าก็ตื่นเร็วเสียเหลือเกินเด็กไปส่งแต่เมื่อเช้าเห็นว่ามีปัญหาที่บ้านต้องรีบไปจัดการพูตะวันบอกเพราะว่าคิดว่ามังกรน่าจะรู้คร่าวแต่ก็สงสัยทำไมมันไม่ไปส่งเมียมัน หรือว่ารุกไม่ไหวนายว่าไงนะจันฉายไปแล้วไปแล้วไปไหนไม่จะบอกเห็นบอกแต่ว่ามิทุระเวลาไม่ล่ะชายหนุ่มรับรู้ว่าตัวเองเหมือนกำลังจะง,งานเข้าเมื่อเธอไปแล้วนั่นหมายความว่าเขาต้องไปตามหาเธอที่ไหนก็ไม่รู้เธอโกรธหรือเปล่ามัางกรบนอยู่คนเดียวอย่าบอกนะ นายขิงใจเพื่อนฉนันนะภูตะวันหันมองนายมังกรพร้อมกับจ้องด้วยความโกรธแรกๆก,ก็ขัดขืนแต่พอสักพักก็ร่วมรักกันดีนายอย่าเพิ่งพูดมากเอาที่อยู่จันฉายมาไม่รู้ว่าโกรธเปล่าปล่อยในทุกน้ำด้วยไอเวนภูตะวันด่าเพื่อนใหมเ่เด็กมารที่เพิ่งช่วยเขาคืนนี้กับเมียแต่ก็ให้ที่อยู่ของจันฉายไป ให้ไปเคลียร์หัวใจตัวเองเพราะว่าเขามองแล้วว่าไอ้นี่น่าจะรักเพื่อนเขาจริงบทที่สองไรยมังกรมังกรกลับมาจากไร่ธนาเดกก็โดนจับรับตั้หแ่งนายน้องแห่งนิกอนหรือชื่อเดิมของตระกูลก็คือกวงตระกูลกวง เป็นตระกูลที่มีอิทธิพลในจีนและทำธุรกิจการค้าทั้งในรละนอกประเทศแต่รัฐบาลจีนนั้นค่อนข้างเก็บภาษีกับตระกูลผู้มีอิทธิพลมากขึ้นหลายตระกูลจึงย้ายลงมาตั้งรกรากแถวสามเหลี่ยมทองคำประเทศพมา่าราวแรไทยเจ้าวเวยหรือคำเรทีตั้งธุรกิจด้วยแม่น้ำโขงฝั่งไทยมีทั้งส่งออกสินค้าจากไทย เราก็นําเข้าสินค้าจีนมาค้าขายที่เมืองไทยแน่นอนว่าส่วนแบ่งการตลาดดีมากเราก็มีคนจองจะเข้าร่วมธุรกิจของเขากระทั่งซูเม่ยนายหญิงใหญ่คนปัจจุบันและเป็นมีเขาเรือขึ้นมาทานจากอาหงที่มาอายุส,สั้นไปสิก่อนซูเม่ยที่เขาเรียอยูเมือแต่ยังสาวไม่คิดว่าจะคิดไม่ซึ้งกับธุรกิจของเขาและเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจคนของอีนาะย แต่เจ้าลูกชายคนโตก็เรืยงเรียนหมอเราไม่สนใจกิจการหอตระกูลจึงจำใจให้รามังกรหรือว่าเจ้ามังกรเป็นผู้รับหน้าที่ดูแลกิจการที่ฝั่งไทยส่วนเข่ากลับไปเมืองจีนแล้วก็ดูแลพระเขายู่ห่างถึงสามปีเพื่อให้เจ้ามังกรมันได้สะออำนาจได้อย่างเต็มที่จนเมื่อถึงเวลากลับเมืองไทยท่านจะสัวะ ด้เวลาขึ้นเครื่องนะคะจันฉายหรือที่เธอเปลี่ยนชื่อแท่มาเป็นตะวันฉายแทนเพราะว่าต้องการลืมเรื่องของมังกรให้หมดสิน้นเธอเลือกที่จะไม่อยู่ที่เมืองจีนแล้วก็ทำธรุรกิจเป็นนายหน้านำสินค้าจีนให้กับคนไทยแล้วท่านเจ้าสัวกวงหรือว่าเจ้าวยกวงก็มาพบกับเธอโดยบังเอิญแล้วก็ได้แรกเปลี่ยนทัศนคความคิดทางการค้าจนเธอชอบความคิด ของท่านเจ้าสักกวกลัวเป็นอย่างมากขอบใจรื้อมากไม่ได้รือ้ออัวก็คงจะลำบากในวัยที่ใกล้เกษียณเต็มทีของเจ้าหวยกวงเรียวแรงก็ไม่ได้มีมากนะเพียงแต่เหลืออำนาจแล้วก็ลูกน้องที่จงรักพักดีไว้เพียงเท่านั้นนาประเทศไทยหลังจากคืนนั้นมังกรก็ได้ตามหาเธอไปทุทกที่แต่ก็ไม่พบัาจัรฉาย เขาโทษเป็นความผิดของเขาทั้งตามหาเธอไปทั่วกระทั่งเขาบินไปตามเธอที่ตามประเทศถูกที่ที่เธอเคยไปเรียนรวมทั้งเพื่อนของเธอทั้งหมดเขาได้ไปหาแต่ก็ไม่พบอาจารย์ายเลยแม้แต่งเงาแต่เขาก็ไม่รมเลิกเขาเป็นคนทําให้เธอมีบาดแผลในใจเธอต้องหนีเขาไปหากพบเธอเขาก็จะขอโทษจนกว่าเธอจะยกโทษให้ห่านเก่า มือขวาขิทศิ์ของเจ้าเวยที่ได้รับหน้าที่ใหม่เป็นผู้ช่วยของนายน้อยมังกรระหว่างที่นายใหญ่ไม่อยู่ราะเขาก็รู้ด้วยว่านายน้อยตามหาผู้หญิงอยู่คนหนึ่งซึ่งเขาคุ้นหน้าคุ้นตาดีจากการไปตามหาเป็นเพื่อนนายน้อยและคอยรักษาความปลอดภัยให้หน่าอิธาหนึง่งจนเมื่อเขาได้รับข่าวเรื่องในายใหญ่จะกลับมาที่เมืองไทยเอาเมื่อตอนเครื่องบิน ลงที่สนามบินพร้อมกับผู้หญิงที่นายน้อยตามหามาแสนานนายน้อยครับผู้หญิงที่นายน้อยนอนด้วยเมื่อคืนนั้นปรากฏตัวที่สนามบินครับค้สนิทของรายมังกรรายงานผู้เป็นนายน้อยไปจับตัวเธอมาฉันต้องการตัวเธอแต่ว่าเพิ่มมากับนายใหญ่นะครับคำตอบนั้นทำเอาหัวใจรูปผู้ชายอย่างรายมังกรแทบสลาย เพิ่มมากับพ่อเขานี่มันอะไรกันหลังจากคืนนั้นเขาต้องกลับบ้านมารับหน้าที่เป็นประมุขของบ้านดูแลธุรกิจที่ตระกูลสืบทอดมาไม่ว่าจะธุรกิจที่โปร่งใสหรือว่าธุรกิจสีเท่าล้วนเป็นเขาที่ต้องดูแลทำไมนายอยากจะพามาที่บ้านอีกไม่นานน่าจะถึงแต่รายละเอียดยังไม่แน่ชัดครับ หันกลาวไม่รู้ว่าตำแหน่งหรือหน้าที่ของผู้หญิงคนนั้นคืออะไรจึงไม่กระเอยออกมากลัวว่าจะไม่เหลือลมหายใจไว้ใช้ในวันพรุ่งนี้ผู้หญิงที่เขานอนด้วยจะมาเป็นเมียน้องของพ่ออีคนนั้นหรอเขาคิดในแง่ารายไว้ก่อนหลังจากที่แม่ของพี่ชายเสียชีวิตแม่ของเขาซูเมยก็ได้รับยกย่องให้เป็นนายหญิงของบ้านแต่เป็นที่รู้กันว่าเพียงแต่ในนามเท่านั้น เพราะว่าพ่อของเขานแทนไม่สนใจแม่วเขาเลยเขาสนใจเพียงอย่างเดียวคือธุรกิจและก็เงินเท่านั้นมีผู้หญิงสาวสวยมาคอปบริบัติมากหน้ารายตาแต่คนพวกนั้นเป็นเหมือนสาวที่พ่อเขาเลี้ยงไว้ชั่วคราวเท่านั้นแต่ทําไมจันฉายถึงได้มาอยู่กับพ่อองเขาได้ข้อนี้ที่เขาสงสยัยหากเป็นสิ่งที่เขาคิดไว้แล้วก็ทุเรศสินดี เขาสะบกอยู่ในใจกับผู้หญิงที่ไม่รู้จักพอที่บอกว่าไม่ชอบคนที่เด็กกว่าเพราะว่าชอบเขาอีกแก่คิ้วยวยิาสินะแล้วเราจะได้เห็นดีกันบอกไปว่าฉันจะไปรับพ่อที่บริษัทด้วยตัวเองนายไปเตรียมรถเมื่อสั่งคนเสร็จ็จ์ก็เตรียมตัวไปเผชิญหน้ากับเมียน้องคนใหม่ของพ่อส้น่อยจะเป็นไรไป ในเมื่อเธอไม่รู้จักพอเขาก็จะทำให้เธอเจ็บเจียนขาดใจตายที่รีอ,อ่าจมาแทนที่แม่ของเขาตำแหน่งนายหญิงน้อย,อยมันคงเล็กไปสินะควบสอบไปเลยเป็นยังไงกระลามังกรกำหมัดแน่นแล้วก็คลายอยู่ที่นั่งด้านหลังภาวานา้ถึงบริษัทสักทีเพราะว่ารู้มาว่าพ่อของเขาเข้าไปดูความเรียบร้อยในบริษัทก่อน เมื่อรถของเขาแรนมาจอดที่หน้าบริษัทเขาก็ไม่ร้อยคนขับรถมาเปิดประตูให้มือหนาเปิดประตูเราก็เดินนำหน้าเข้ารีแเราก็กดไปยังชั้นบนสุดของตึกห่านเก่ากึ่งวิ่งเมื่อในน้อยน,นั้นไม่ร่างรอเขาเลยสักนิดเกือบจะไม่ทันแล้วเขาได้รับหน้าที่ให้ประกบติดในน้อยไม่ให้หากสายตา เพราะว่ามีคนต้องการขึ้นแทนที่ตำแหน่งมากข่าวทำเป็นผู้ช่วยแล้วก็บอดีก้กาไปในตัวเีบที่ขึ้นมาชั้นบนว่าเร็วแล้วยังไม่ทันใจคนที่ยืนในริฟเพราะว่าแค่ชั่วนาทีข่าก็แทบรอให้เจอหน้าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เมื่อริฟเปิดออกข่าก็ตรงเข้าไปในห้องประธานใหญ่โดยไม่ได้ขอทำให้คนที่ประชุมอยู่ภายในที่เป็นผู้ถือหุ้นเก่าแก่แล้วก็สหายของผู้เป็นบิดา มองเขามาเป็นตาเดียวรวมทั้งคนที่เขาคิดถึงมาตลอดสามปีขอโทษครับไายมังกรไม่อาจจะเสียมรารยาทต,ต่อหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ได้เขาจึงคงคำนับอย่างรู้สึกผิดแล้วก็ไปนั่งที่เก้าอี้ด้านข้างของคนใจร้ายอย่างเธอจันฉายรู้อยู่ว่าเขาต้องมาแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะมาได้เร็วเพียงนี้ทันเจ้าสวัวเพิ่งจะบอกคนที่เมืองไทย เมื่อตอโรงจากเครื่องแต่เหมือนว่าเขาจะบินมาหรือไงถึงได้มาถึงเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นยายผู้หญิงใจร้ายเขากระสิบใกล้ๆเธอแต่ทว่าจันชายกลับเมินเฉยเหมือนไม่เคยรู้จักเขามาก่อนหลานมังกรคงจะคิดถึงเจ้าสัวถึงได้รีบมาเช่นนี้หนึ่งในสหายของบิดาผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นก่อนที่ทั้งหมดจะหัวรากันออกมา คงจะไม่ได้คิดถึงฉันกระมังเจ้าเว่ยมองหน้าเจ้าลูกชายตัวแสบเห็นทีมันคงจะคิดถึงคนที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขาสิม,มากกว่าแต่ทว่าช้าไปแล้วเจ้าลูกชายเขาหัวร้อนในอกเบาๆรอยยิ้มมุมปากที่ยามยกขึ้นนั่นหมายถึงไหนะแล้วหาา่านก่าก็สังเกตเห็นเขาพอดีเพราะว่าทำงานด้วยกันมานาน จึงรู้ว่าตอนไหนเจ้าเวยอ,อารมณ์ดีหรือว่าตอนไหนไมีไอสังหารออยู่หวังว่าคงไม่มีสึกชิงนางระหว่างพ่อระลูกหรอกนะหารเจ้าภาวนาต่อฟ้าดินเพราะไม่เช่นนั้นตะกุลกวงคงจบสิ้นพิเท่านี้เอาล่ะพูดมากนาแล้วเชิญถูกท่านทางอาหารเดี๋ยวจะได้นั่งรถไปด้กันเลยฉันให้คนจัดรถไว้แล้ว วันนี้เลี้ยงเหล่าถือโอกาสฉลองกลับมาเมืองไทยในรอบสามปีเจ้าว่ยเอ่ยขึ้นและทุกคนก็ลุกขึ้นเดินตามไปรวมทางตะวันหรือว่าจันชา์ในอดีตนั่นเองอนุตะวันหรือก็มานางไกลอัวสิเจ้าเว่ยเรียกผู้ช่วยสาวคนเก่งมาในไกลไม่น้อยนาะงที่เจ้าสวก,กวงจะเรียกใช้ผู้หญิง หาไม่เก่งจริงคนที่กำลังหาโอกาสมาเหมาะคุยกับเธอกลับต้องตกใจเมื่อพ่อของเขาเรียกชื่อเธออีกชื่อตะวันนั้นหรอเขาเริ่มสับสนเธอไม่ใช่จันฉายเราเป็นตะวันตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมเขาไม่เคยรู้ว่าเธอมีฝาแฝดเลยล่ะเขาเก็บงำความสงสัยไว้เพื่อจะไปหาคำตอบต่อไป บทที่สามตะวันฉายเมื่อโรงรใชายหนุ่มก็ได้จังหวะเหมาะจึงดึงตัวของจันชายออกมาแล้กกระซิบเสียงเครียรคุณไปหยุดที่ไหนมาจันชายคุณจำผิดคหรือเปล่าเธอแซนทำเป็นไม่รู้จักเขาเราก็ดึงมือออกทำไมผมจำเมียตัวเองไม่ได้ขอโทษนะคะคุณรามบังกรคุณคงจะทักคนผิดดิฉัน ชื่อตะวันฉายไม่ใช่จังฉายค่ะเธอผลักเขาเราก็เดินเข้าไปใกล้เจ้าสัวเพื่อจะได้หลบจากกรงเล็บของเขาแค่เขาจิกเข้าที่แขนของเธอมอครู่ก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเขียวช้ำไปหมดแล้วมันกรแปลกใจท่ามเธอต้องโกหกว่าจำเขาไม่ได้ในเมื่อเป็นเธอแค่เปลี่ยนชื่อเขาต้องเชื่อหรือไงเธอคิดว่าฉันโง่มากนั้นหรอเจ้าเว่ หันมาเมื่อตะวันฉายมากอดที่แขนเมื่อเธอมองสบตาเราก็วาดหางตาไปเบื้องหลังก็รับรู้ได้ทันทีเจ้าเวยหยุดแล้วก็รอเจ้าลูกชายให้เดินม,มาถึงพร้อมกันก่อนจะเอ่ยขึ้นมังกอนรู้จักกันไวส้สินี่ตะวันฉายผู้ช่วยของฉันเองเราลงไปไหนล่ะครับ็ติพอไม่ชอบใช้งานผู้หญิงใช่หรอ พ่อของเขากำลังทำอะไรอยู่แน่เขาเดาใจไม่ถูกนี่สินะที่พิชายคนโตปัดขาดจากบ้านไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับมรดกพวกนี้อาหลงมีเรื่องต้องไปจัดการอาตะวันอีจะมาเป็นผู้ช่วยอัวระหว่างที่อัวอยู่เมืองไทยเจ้าเว่ยบอกให้รู้ว่าเธอต้องอยู่ใกล้กับตัวเขาที่เป็นบิดาเท่านั้นลูกชายอย่างแกไม่เกี่ยว พ่อรู้จักเธอดีแค่ไหนกันระครับธุรกิจของเราแยก็ทำงานของแจไปฉันก็ทำงานของฉันไม่มีปัญหาหรอกเจ้าเว้ยเบื่อเจ้าลูชายเจ้าปัญหาแม้ว่าจะเป็นลูกชายแต่ก็ไม่สุขุมทั้งยังวอยวายเก็บอารมณ์ไม่อยู่ศัตรูก็อ่านออกหมดพอดีสู้เจ้าถามก็ไม่ได้เจ้าน่าสุขุมใจเย็นแต่ทว่าวก็ไม่เอาธุรกิจของเขาเหมือนกัน เพราะว่ารู้ว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องไอ้ตรงชินแต่พ่อครับฉันไหวไงก็ไหวนั้นไม่ต้องพูดมาเจ้าวยตัดบทแล้วก็จูมือตะวันฉายเข้าไปในห้องอาหารที่เป็นห้องปิดแบบวีพีที่คนของเขาได้จัดการเอาไว้มังกรได้ต่กัดกฟันกรอ่อดกำหมัดแน่นยังไม่พอใจเพราะว่าตัวเขาทำอะไรไม่ได้ ยิงตอนที่พ่อของเขาจับมือผู้หญิงที่เคยนอนหลับเขาแล้วทําให้เขาเจ็บใจดังไฟสุ่มยิงสวงก็ไม่ปานพอวางมือในส่วนกิจการหอนตะกูลแต่เขารู้ว่าดีมีบางส่วนที่เป็นธุรกิจที่พ่อแอบทาเอาไว้เขาเก้าวไก่ไม่ได้เพราะไม่มีอํานาจมากพอเมื่อเขาขับไปแล้วก็ได้นั่งเก้าอี้ห่างจากจันฉายนั้นทําให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งแต่จะให้เขา มาได้ผู้ใหญ่ที่ข้ามาก่อตอกอะไรอยู่บรรยากาศในการรับประทานอาหารเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเขาก็ได้กลับรถคันเดียวกับพ่อแต่สิ่งที่เขาต้องนักใจอีกอย่างหนึ่งก็คือหารเก่ากรปะป๋องของฉันกับคุณตะวันชายอยู่หลังรถเอาไปเก็บที่ห้องฉันด้วยนะพ่อมังกรน,นั่งไม่ติดเพราะว่าผู้เป็นบิดาจะนอกคนที่เขารักนี่นะ นี่มาเรื่องบ้าบออะไรกันอะไรของแกแม่เป็นนายหญิงของบ้านนะครับทำอะไรก็ให้เกียรติแม่หน่อยเ <c oughs> จ้าเวยร้องในรำคอเพียงเท่านั้นแต่ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาทำให้คนเป็นรูปเป็นเดือบเป็นร้อนจนนั่งก้นไม่ติดบ่อหญิงสาวยิ้มมุมปากเพียงเล็กน้อยแล้วก็ขบยิ้มลงตามเดิมมีวาสกกี่ปีเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน ยังคงเป็นเด็กเหมือนเดิมเวลาสามปีไม่ได้ช่วยเขาโตขึ้นเลยจริงๆเมื่อถึงบ้านใหญ่เ่าคนในบ้านต่งางออกมาต้อนรับแต่ทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีใบหน้าสะสวยอายุยังอ่อนมากคงไม่เกินสามสิบต้นๆพยุงเจ้าสวัวเดินเข้าไปในบ้านยินดีต้อนรับข่าเจ้าสวัวซูเมย ใส่ชุดจริงกีบเผาลายดอกโบตันแล้วก็หงสยายปีผพาปาาสีแดงสดยืนอยู่ด้านหน้าด่างผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านโดยไม่ต้องบอกไม่ต้องมาพิธีเข้าบ่านกันเถอะเจ้าเว่ยไม่คิดจะแนะนำตัวผู้หญิงที่มาใหม่ให้กับทุกคนได้รู้จกักทำเอาทั้งคนรับใช้แล้วก็ซูเมยมองกันเป็นตาเดียวจนเจ้าสวต้องหยุด อ๋อลืมไปนี่อาตะวันฉายอีมาเป็นผู้ชื่อของอัวเจ้าเว่ยแนะนำแค่นั้นก็ให้คนเดินนำหน้าไปอย่งห้องพักของตัวเองโดยมีตะวันฉายเดินอยู่ข้าง,างชายที่ชราวัยไม่ไหวหันมายิ้มแล้วก็กุมมือเบาๆก่อนจะเดินขึ้นไปอย่างด้านบนเหล่าคนใช้ซุบซิบนินทาถึงหน้าที่ของผู้หญิงคนใหม่ของเจ้าสัว จนซูเหมยต้องถอนหายใจแล้วก็เอ็ดให้ไปทำงานแม่ครับมับงกรเดินเข้ามาหามารดาก่อนจะเข้ามากอดซูเหมยเหมือนที่เคยทำทุกวันหญิงสาวที่เรือมองจากด้านบนพร้อมกับเจ้าสัวก็เก็บข้อมูลแล้วก็นิ่งเฉยเสียจนเจ้าสัวร,รับรู้ได้ว่าผู้หญิงคนนี้น่าสนใจกว่าที่เขาคิดไว้เยอะอีดูสุข,ขุมรอคอยไม่รีบร้อน นี่แหละคนที่จะทำงานได้สำเร็จกับไอ้ลูกชายมาได้เรื่องเกาะแม่ปัญญวายอย่างเจ้ามังกรจะไปมีน้ำยาอะไรมาดูแลตระกูลไม่วายโดนเขาหลอกสีแง่แก่อาหนูตะวันชายห้องของอัวมีสองห้องเชื่อมติดกันเอาไว้ให้เหล่าบรรดานาเล็กๆไม่ค่อยดูแลวันนี้หนูก็ไปนอนห้องนั้นกับเหลากันแต่เขาของเครื่องใช้ก็มาเก็บในตู้นี้ซะ คนจะได้ไม่สงสัยเจ้าค่ะเจ้าสัวตะวันฉายตอบรับก็จะเข้าไปดูห้องอีกห้องที่ตกแต่งหรูหราไม่แพ้กันย้อนกลับไปเมื่อครั้งเจอเจ้าสัวที่เธอมาติดต่อค้าขายครั้งแรกเมื่อบอกว่าชื่อตะวันฉายเจ้าสัวก็ขยับแว่นพินิจดูเธอตั้งแต่ศีสัะจรดเท้าว่ากันว่าคนจีนดูโง่เหงเป็น คงไม่แปลอะไรจนเจ้าสัวทักเก่งนะแต่นี่หัวใจตัวเองไม่รอหรอกเธอจำต้องมองเจ้าสัวมาอีกครั้งคนผู้นี้มองคนออกถึงเนื้อในและรู้ด้วยว่าเธอต้องการหนิบางอย่างเธอคิดทบทวนเรื่องของตัวเองสักพักแล้วก็จัดการอาบน้ำชำระร่างกายให้สดชื่นก่อนเปลี่ยนใส่ชุดนอนแล้วก็มาดูแลเจ้าสวัว เหมือนที่เคยทำตอนอยู่ที่เมืองจีนเจ้าสวดจะอ่านหนังสือก่อนไหมคะหญิงสาวดินชาพร้อมกับถามด้วยเพราะว่าเป็นกิจวัตรของเจ้าสวทุกวันต้องอ่านหนังสือเป็นประจำและเธอก็ได้รับการสั่งสอนหลายอย่างจากเจ้าสวจนเธอจำแล้วก็นำมาใช้ในการทำงานเมื่อได้ทำงานด้วยกันไม่นานเธอก็เป็นที่รู้ใจเจ้าสวจนได้รับการไว้วางใจ เป็นผู้ช่วยค้อสนิทที่ใครต่างก็มองว่าตัวเองเป็นผู้อีกคนของเจ้าสัวแต่แท้ที่จริงเธอมาช่วยงานบางอย่างเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องแยกย้ายในขณะอีกฝั่งของห้องโถงด้านล่างอามังกรอีเป็นใครลูกรู้หรือไม่ซูเมยกว่าจะกำจัดผู้หญิงแต่ละคนของเจ้าสัวไปให้หมดก็ใช้เวลาแล้วก็พรัราต้องมากมาย แต่ก็มีผู้หญิงงอกใหม่มาเรื่อยๆจนเธอเริ่มเหนื่อยสีแล้วแต่แก่ตันหากลับจริงๆซูมยกนด่าสามีและคิดว่าไปอยู่เมืองจีซีนานที่แท้ก็ไปกบแม่นี่เองไม่แน่ใจครับแม่แต่ผู้หญิงคนนี้ผมเคยรู้จักคนที่น่าคล้ายกับเธอชื่อว่าจันชายรายมังกรยังไงก็ปักใจเชื่อว่าทั้งสองชื่อ คือคนคนเดียวกันไม่มีทางจะเป็นแฟนไปได้เขาได้เห็นเธอทุกสัดส่วนแล้วถ้ามจะจำเธอไม่ได้ให้ร่วมรักกันอีกสักทีสองทีรับรองว่าเธอต้องคายความจริงที่เก็บไว้ออกมาแน่แต่ท่าทางของเธอเปลี่ยนไปจากผู้หญิงที่ปาออกร้ายแล้วก็คมเหมือนกินยามต่อว่าเขาเมื่อครั้งอยู่ที่ไร่ของภูตะวันกับคนที่ชื่อว่าตะวันชายในตอนนี้ ผิดการรีบรับเหมือนคนละคนอีไดนนอนก,กับเจ้าสัวหรือจะให้อัวทำไงสู่เมยที่หลังจากได้เป็นนายหญิงแม้แต่ห้องเจ้าสัวหากไม่ได้รับอนุญาตก็เข้าไปไม่ได้แต่ผู้หญิงคนนี้สาวว่าสวยกว่าแถมยังได้นอนห้องเดียวกันต้องมีความสำคัญกับเจ้าสัวมีมากก็น้อยแม่ไม่ต้องห่วงครับผมจะจัดการเอง บางก่อนเชื่อว่าตัวเองต้องขัดขวางทังคู่ได้เธอจะเอาทั้งพ่อและลูกไม่ได้คืนนี้ก็นอนด้วยกันมาสามคนเดยเป็นไงบทที่สี่ชอบนอนแข็งแข็งเวลาสามทุ่มตะวันฉายเดินออกมาจากห้องน้ำก็พบว่าเขาเข้ามาในห้องแล้วก็รือ้อขนเสื้อพันตู้เสือ้อผ้าของเจ้าสัว หญิงสาวยกยิ้มก่อนเสอเอิดถามด้วยท่าทีสงสัยคุณมังกรมหาอะไรคะหาความรับเขาตอบท,ทั้งทีมได้หันหน้ามามองเข่าหรือคนแล้วก็พบว่าชุดเสื้อผ้าของเธอนั้นแตกต่างจากจันชายมากยิงเกงชั้นในซีทูที่ระบายด้วยผ้าชีฟองดอกไม้เข้าชุดกันทั้งชิ้นบนและชิ้นร่างทำให้เข่ามองดู เราก็หันมองเธอทำซ้ำไปซ้ำม,มาอยู่แบบนั้นคุณมอแหลรงคุณหญิงสาวนิ้วหน้าขามวดคิ้วถามเขาแล้วเมื่อเธอชะงงงหน้าลงไปดูในกองที่เขาหรือคนก็พบว่ามันคือชุดชั้นในว่าวิวของเธอนี่คุณหญิงสาวตกใจไม่คิดว่าเขาจะเห็นมันคุณเปลี่ยนไปมากนะมังกร่วยเอาชั้นในของเธอออกมาแล้วก็หยิบติดมือไปด้วย ออกจากห้องของเจ้าสัวไปไอ้มังกรไอบ้าชุดนั้นมันเธอซื้อมาใส่เรีนถ่ายรูปแต่ไม่คิดว่าไอเด็กบานี่จะมาค้นข้าวของ,ของ,ของเธอมังกรดันหัวเสียเข้าไปในห้องของตัวเองปิดประตูเสียงดังจนมันได้ยินไปถึงข้างล่างเจ้าเวยที่ลงมาเอาของบางอย่างในข้อหนังสือด้านล่างกับอากาวก็มองขึ้นมาไอลูกชายบานี มันได้ฉีดยาบ้างหรือเปล่าเออในายใหญ่ครับห่านเกาเหมือนต้องการพูดบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าจะพูดออกมาดีหรือไม่เจ้าเวยเหลือบหางตาขึ้นมองอดีตลุกน้องคนสนิทแล้วก็อมยิม้มทำไมห่วงมันนักหรือไงเขารู้ว่าเจ้านี่มันคิดอะไรอยู่ความเคลื่อนไหวของเจ้าลูกชายคนแรงมีหรือที่เขาจะไม่รู้ ท่านเจ้าสัวทำอย่างนี้จะดีหรือครับห่านลกาวรู้ว่าเจ้าสัวเข้าใจที่ตนพูดจึงไม่ได้ขยายความคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณจันฉายนอกจากเขากับนายน้อยก็คิดว่าไม่อาจจะรลบสายตาที่ว่องไวดุดเดี่ยวอย่างเจ้าสัวไปได้มีอะไรไม่ดีเจ้าเว่ยกว่าดตามองหนังสือที่รวบรวมบทกวีจีนไว้เขาอ่านไปป็นผ่าน แต่ขูก็ฟังเสียงของหานเก่าไปด้วยว่าต้องการพูดอะไรแต่ในน้อยกับคุณจันชายของมันจันชายแต่ของฉันตะวันชายจำเอาไว้เจ้าเวยพับหนังสือมองหานเก่าด้วยแววตาที่แข็งกร้าวล้วก็เดินขึ้นไปบนห้องคนพวกนี้มันร้อนรอนกันดีนะเขาก็จะให้มันร้อนรอนอีกหน่อยก็ล้ากันเจ้าเวย เดินขึ้นไปตามบันไดวนโดยมีซูเมยที่แอบไฟก่อนแล้วเพิ่มองตามคนบนนั้นไปด้วยแววตาที่เจ็บปวดไม่เคยมีเลยสักครั้งที่เจ้าสวดจะรักเธอแต่ก่อนเอาหงก็ได้รับความรักมากกว่าตนเองแม้ตัวเองจะพยายามประจบเอาใจแล้วก็พูดใจเยาะเย้ยถักถางให้เอาหงได้เจ็บใจจนตรอมใจไปในที่สุด เธอก็ได้ให้คนเอาบันทึกของนายหญิงใหญ่ไปให้ลูกชายมันเพื่อเสียมให้ลูกชายมันจงเกลียดจงชังพ่อแล้วก็หนีออกจากบ้านเป็นในที่สุดสมบัติต่างๆจะเป็นของลูกเธอรวมทั้งได้รับตำแหน่งนายใหญ่สืบทอดต่อจากบิดาแต่เมื่อเธอได้รับตำแหน่งนายหญิงหรือที่คนในบ้านเรียกว่านายแม่นั้นกลับได้กออเพียงทรัพย์สินเงินทองแต่หาได้มีความรักไม่ เจ้าสัวรเรียกผู้หญิงคนอื่นอีกมากมายเข้ามาปรนิบัติและก็ดูแลและให้เหตุผลว่าเธอดูแลบ้านก็เหนื่อยอยู่แล้วเรื่องดูแลตนเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้หญิงอื่นเธอนั่นเป็นจุดเริ่มตน้นที่ทําให้ตนและเจ้าสัวห่างเขินกันในที่สุดจนเธอคิดว่าอํานาจหุบสมบัติของเจ้าสัวมาเป็นของเธอและลูกให้หมดแม้แต่ไอ้ลูกชายอดีตนายหญิงใหญ่ ก็ไม่ควรจะมีส่วนแบ่งหรือว่าได้สิ่งใดไปทางนั้นความรักคือมายาเงินได้อำนาจเท่านั้นจะบนไดาความสุขให้เธอและลูกได้ซู้เมยกดเบอร์โทรออกหาใครบางคนแล้วก็พูดผิงสั้นเยอะรายใหม่มาอีกแล้วเตรียมตัวครับในแม่ปลายสายปรับผิงสั้นเช่นกันเจ้าเวยเข้าห้องแล้วก็ปิดประตู เอาหนังสือขึ้นไปบนเตียงโดยมีตะวันฉายจัดผ้าห่มให้เขานั่งพิงหัวเตียงเราก็เปิดหนังสือดูเจ้าสัวอ่านอะไรคะตะวันฉายมองดูหนังสือเล่มหนาที่เป็นภาษาจีนเธอแปลไม่ค่อยออกน่าจะเป็นหนังสือจีนโบราณบทกวีจีนสมัยราชวงศ์ถังตูฟู่อนุทวันฉายเคยได้ยินหรือไม่ ยิงสาวสายหน้าเพราะว่าตัวเองศึกษาภาษาจีนเพื่อเอาไว้ทำการค้าเท่านั้นแต่ไม่ได้ลงลึกในประวัติศาสตร์จีนเท่าไหร่คำกวีตู้ฝูไม่รู้รบไม่รู้จบยังเป็นจริงเสมอมาวันหลังจะเอาฉบับทิปลาไทยมาให้อ่านอ่านไว้จนโรงใจอย่าไปคิดอะไรมากคนเรามีดีมีชั่วมีสูงมีตำ่ำ มีราบยศสเสริญเป็นธรรมดาเจ้าเวยกล่าวปัจยายให้ตัวเองใช้ในการดำเนินชีวิตแต่ยังไม่ทันได้กล่าวจบเสียงประตูก็เปิดออกมาอีกเดี๋ยวนี้เข้าใจสัจธรรามเจริญนะครับคุณพ่อหรือเข้ามาทำไมอัวจะนอนเจ้าเวยเห็นลุ๊กชายก็ขาดใจทันทีผมจะนอนกับพ่อห้องรือเป็นอะไร ทำไมไม่ไปนอนไม่เจอคุณพ่อตั้งสามปีผมก็คิดถึงคุณพ่อบ้าสิครับตะวันฉายรับรู้ได้ทันทีว่ามัางกรต้องการจะมานอนเป็นก้างขวางคอจะเคคขวางครองดีเช่นนั้นก็ทําให้รู้ไปเลยว่าเธอและเจ้าสัวเป็นมากกว่าผู้ช่วยปกติจะได้เดิมยุ่งกับเธอเสียทีจะนอนอยังไงทั้งสามคนเจ้าเวยนิวนา ไอ้เจ้าลูกชายตัวแสบนี่มันยังไงนอนได้อบอุ่นดีครับเธอนอนด้านข้างฉันนอนตรงกลางเขาตัดสินใจเสร็จทราบก็กระโดดเข้าไปนอนตรงกลางทันทีไอ้ยาไอ้เจ้าลูกชายตัวแสบลงไปเดี๋ยวนี้มังกรน,น้องจะจะทำหูทวนดมแล้วอย่างนั่งไม่กระดิกไปไหนอีกต่งางหากไม่เป็นไรค้าเจ้าสัวเดี๋ยวตะวันนอนพื้นจะได้ ตะวันฉายคงต้องเอาแบบนี้หากไปนอนห้องนูนไอบ้บาน,นีต้องตามไปแน่นอนเธอชอบนอนหรือไงพื้นถึงแข็งมังกรหงุดหงิดเพราะว่าเป็นตัวเองที่คิดจะมานอนข้างเธอแต่เธอกลับไม่ยอมนอนด้วยจะไปนอนบนพื้นที่แข็งค่ะฉันชอบนอนที่หิงแข็งเธอผู้ประชดเราก็ไปเอาผ้าห่มมาปูนอนเพราะก็เอาหมอนข้าง มก่กรแล้วก็นอนันด้านข้านนี่แหละหักเขาหน้าด้านนักก็ให้มันรู้ไปเจ้าสัวก็ปิดไฟนอนอมยิ้มให้ลูกชายเจอคนจีเขาให้ละไอ้มังกรสงสัยจะไม่เหลืออะไรมังกรเสรียละกระมังคนได้เหลือเพียงงูเขียวหางไม้ที่ผิดน้อยกว่าตะขาบเสียอีกมังกรน,นอนลืมตาโพงเขาจะกลับห้องก็ไม่ได้เดี๋ยวทั้งสองคนจะ เขาจะยอมให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ใครจะยอมให้พ่อตัวเองกับเมียมีอะไรกันเขามีวันนหนบ่อยแต่ว่าไม่เคยเรียกว่าเมียนอกจากจันชายต่อให้เธอจะเปลี่ยนเป็นตะวันฉายดาวฉายเดือนฉายหรือไฟฉายอะไรก็แล้วแต่ยังไงเธอก็ยังเป็นจันฉายของเขาเมื่อเวลา,าดึกสงงาอากาศเริ่มเย็นมังกรที่ไม่มีพะหม เพราะว่าตอนออกมาก็มาแต่ตัวจึงนอนสันอยู่คนเดียวหันไปทางบิดาที่ไม่รู้ว่าร้อนอะไรนักหนาลดอุณหภูมิแอร์เหลือเพียงแค่18องศาเมืองจริงมันหนาวหรือไงหรือว่าพ่อต้องการกันแกล้เขากันแน่ชายหนุ่มนั่งหันรีหันขวางเราก็เห็นช่องทางอบอุ่นคือลงไปนอนกอดกับคนที่นอนอยู่ข้างเตียงด้านล่างเขาค่อยปีนลงจากเตียง อย่างเบาเสียงที่สุดเพราะก,กลัวว่าปีดาจะตื่นเราก็จะอดได้นอนกอดเมียที่คิดถึงมาตลอดสามปีขอาค่อยๆแทรกตัวเข้าไปที่ด้านหลังเราก็ดึงตัวเธอเข้ามากอดเอาไว้อย่างอบอุ่นเมื่อร่างกายคลายความเหน็บหนาวดวงตาก,ก็ปลือหลับลึกไปทันทีในขณะที่เจ้าเวยรู้สึกตัวตั้งแต่รู้ตัวจแบมันขยับตัวแล้ว อันนี้มันร้ายได้พ่ออยากนอนกับสาวตื่นมาต้องจัดการซะหน่อยบทที่หผีโดนฟ้าด้วยหมอนตอนเช้าอากาศเย็นสบายสองร่างนอนกอดกินกลมอยู่ด้านร่างโดยมีเจ้าสวอที่นั่งอ่านหนังสือรอทั้งคู่ตื่นร่างเล็กเริ่มขยับ เราก็รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาติดติดอยู่ด้านหลังขยับยังไงก็กระดิกตัวไม่ได้ในใจคิดอยู่เรื่องเดียวก็คือผีเรามานอนบ้านคนอื่นวันแรกก็โดนผีอาเลยหรือไงหญิงสาวมองขึ้นไปด้านบนเห็นว่าเจ้าสัวตือนแล้วเจ้าสัวช,ช่วยด้วยเสียงเธอแหบแห้งเหมือนในนางผีไม่มีผิดเจ้าเว่ย ได้ยินเสียงอาหนุตะวันร้องให้ช่วยเข่ากับพับหนังสือแล้วก็เล็งไปตัวไอ้หัวเจ้าลูกชายตัวสัต์เต็มเต็มปักโอ้ยเสียงร้องของผีข้างทําให้ตะวันฉายต้องคยีตาแล้วก็หันไปมองเห็นว่าเป็นมังกรกําลังนอนอยู่ด้านหลังของเธอคุณตะวันฉายใช้เทา้ายันช่้ทองขาไปอีกทีเพราะว่าเหม่นไส ที่ทำให้เธอคิดว่าตัวเองโดนผีอัมอ๋อทำไมต้องปลุกกันแบบรุนแรงแบบนี้ด้วยปลุกแบบดีๆไม่ได้หรือไงมังกรทั้งมืนหัวแล้วก็จุกที่ท้องทั้งพ่อทั้งเมียตัวเองมือหนักตีหนักเป็นบ้าเข่าลุกขึ้นหมอทั้งคู่ด้วยความไม่พอใจแล้วก็โกรธมากด้วยทีหนอก,ก็ไม่ต้องเยอะแยะมานอนอะไรข้างฉันแต่วันฉาดได้ที ก็เปิดฉากฟาดดีที่มีเจ้าสวยอยู่ไม่เงั้นได้โดยอีกหลายตู้ใช่ที่หน่อตังกว้างเจ้าเวยมองหน้ารูด้วยใบหน้าที่ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งพ่อก็มีเมียตั้งมากมายขอผู้ช่วยพ่อเป็นเมียผมสักคนไม่ได้หรือไงแต่วันฉายฟาดด้วยหมอบไปอีกหนึ่งทีหากมีไม้หน้าสามก็จะฟาดด้วยไม้หน้าสามอีกด้วยเธอฟาดเสร็จ เราเรีบลุกขึ้นใบบนเตียงแล้วก็ไปหลบอยู่หลังเจ้าสวัวเพื่อจะหาคนช่วยแก่ไม่มีปัญญาหาเมียหรือไงถึงได้มาชอบกินเด็กกินน้อยกับผู้เช่อหัวชั้นเจ้าเวยขึ้นเสียงใครว่านายเมียผมตั้งหาขเขาพูดอ้อมแอมในลำคอแล้วตะวันฉายก็ต้องถลึงตาโตมือเจ้าบ้านั่นพูดถึงเรื่องผู้ผ่เมีย แต่เธอจะหลุดให้มังกรจับได้อย่างไรกันเดี๋ยวก็เสียแผนพอดีแกไม่ต้องมาอ้างแม่แกเตรียมผู้หญิงไว้แกแล้วรีบไปดูตัวเสียเจ้าเว่ยดุขึ้นเราก็เดินไปเข้าห้องน้ำโดยมีตะวันฉายความพยุงให้แม้ในใจตัวเองจะรู้สึกเจ็บเปล่าค่เจ้าจสือบ,บอกว่าเขาจะไปดูตัวแต่ให้ทำยังไงได้ในเมื่อเธอเลือกแล้ว ที่จะยืนข้างพ่อไม่ได้คิดว่าจะยินข้างรูก็จำต้องทนในสิ่งที่ตัวเองได้เลือกไปแล้วเพิมได้รักเขาจำไว้ตะวันฉายเรื่องที่เกิดในอดีตปล่อยให้มันเป็นอดีตอย่าขุดคุยฟื้นฝอยหาตะเค็บจะดีกว่ามัางกรเดินออกมาจากห้องด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดเมื่อเืนได้แค่ก่อนเลาาพ่อก็สั่งให้ขัาวไปดูตัวที่ไหนขับไม่เห็นรู้เรื่องแม่ก็ไม่เห็นบอกอะไร ข่ากลับห้องด้หัวที่ยุ่งเหยิงก่อนจะเปิดน้ำรถใบหน้าให้สดชื่นแล้วก็ลงไปหาแม่ท่ด้านล่างเพื่อสอบถามที่มาที่ไปเรื่องดูดตัวอะไรนั้นข่าวบอกแล้วว่าจะหาเมียเองและแม่ก็จะบังคับเขาไม่ได้หากอยากให้ข่ารับตำแหน่งนั้นคือข้อตกลงเมื่อสามปีก่อนที่เขาวคุยกับมารดาก่อนจะรับตำแหน่งเมื่อผู้เป็นปิดาถามถ่ายเรื่องที่จะรับตำแหน่ง หรือว่าจะปล่อยให้ผู้ถือหุ้นคนอื่นรับหน้าที่นี้ไปแต่แม่ของเขามีอยากสูญเสียอำนาจเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าสุกกำลังจะวางมือเธอก็อยากเป็นนายหญิงใหญ่แห่งนิกกอนที่มีอำนาจเหนือบรรดาเจ้าสุกทั้งหลายแต่ทว่าเจ้าสุก,กยังไม่ตายไม่เพียงแค่นั้นยังมีแรงไปหาผญิงคนใหม่มาได้เรื่อยๆเขารู้ว่าพ่อกับแม่ ไม่ได้รักกันแล้วมีแค่หน้าที่เมียแล้วก็คนดูแลบ้านเท่านั้นเมื่อลงมาที่โต๊ะอาหารทั้งหมดก็รออยู่ก่อนแล้วแต่ที่นั่งที่ควรจะเป็นของแม่เขานั่งกลับมีตะวันชายมานั่งแทนส่วนแม่ของเขาก็ขยับไปนั่งอยู่ฝั่งขวามือคนจริงจะถือฝ่ายซ้ายเป็นใหญ่แต่แม่ของเขานั่งฝั่งขวานั่นไม่เท่ากับลดอำนาจของแม่ขเขารอกหรือ พ่อจะทำอะไรกันแน่มาก็ดีแล้วซูเมยเมื่อคืนเจ้านี้ไปกวนฉันกับผู้ช่วยฉันนั้นคืนรีบจับมันแต่งงานเสียจะได้ไม่มีเวลาว่างเราก็จะได้ผลิตขายา,ยาวสัสถุสกุลค่ะเจะ้าสัวซูเมยไม่เคยโดนตำหนิต่อหน้าทุกคนที่อยู่ในบ้านบนโต๊ะอาหารแห่งนี้เมื่อแม่นี้ขึ้นมาทำเหมือนว่ามันมีความสำคัญ กระทั่งเจ้าสัวยกมันให้นั่งฝั่งซ้ายเจ็บใจหนะักแกชูคอได้ไม่นานเราซสู้เมยคิดอยากกำจัดมันเร็วๆนี้แรกมังกรวันนี้แม่นัดรูสากอากึมไว้อีเป็นผู้หญิงสาวจบนอกฉลาดหาแต่งงานไปหรือก็จะได้มีคนช่วยธุรกิจสู้เมยพูดถึงวัตถรูปสะพายนย่าแง่ดีไว้เผื่อเจ้าสัวจะถูกใจ เพราะว่าคนในบ้านจะพูดจะทำอะไรต่างมองสีหน้าเจ้าสัวก่อนเสมอหลังจากอาโหงตายลงไปก็ไม่มีใครเข้าหน้าเจ้าสัวติดเลยสักคนแม้ว่าเจ้าสวัวคิดจะทำอะไรก็ไม่มีใครเดาออกอารงณ์ที่เธอติดสิดไว้จูจๆก็หายไปเลยติดต่อไม่ได้จนบัดนี้ไม่รู้ว่าไปทำงานอะไรให้เจ้าสัวนักหนามัางกรอไม่ได้ตอบรับ หรือว่าปฏิเสธแต่ขาสังเกตใบหน้าของตะวันฉายว่าเธอรู้สึกอย่างไรแต่เมื่อเห็นความเรียบฉเฉยบนใบหน้าทำให้เข่าขรู้สึกหนุนหงิดใจนะักฉันจะทำให้เธอจำว่าฉันเป็นผัวของเธอให้ได้ตะวันฉายเขานั่งรอทุกคนรับประทานอาหารเ็จเพื่อที่จะได้อยู่รอพบกับตะวันฉายขณะที่พ่อของเขาํำลังจะเดินเข้าห้องไป เขาก็ร้างแขนเธอเข้ามากอดไว้แน่นคุณต่อยเลยนะตะวันฉายรีเสียงลงมองซ้ายขวากลัวว่าจะมีคนมาเห็นเข้าคุณนอนกับผมแล้วคิดจะเป็นชู้กับพ่อผมอีกหรือไงเขาแค่นเสียงเครียดเอามาจับํำคอกระสิบที่กอกขูของเธอประสาทเธอไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดปล่อยเขาคิดไปคนเดียวน่าจะดีเธอสะบัดแขน เราก็เดินหนีไปแต่ข่ามาลากเธออีกครั้งจนหน้าเธอสะบัดเข้าไปหาใบหน้าคมหัวใจของเธอเต้นที่รัวไม่อยามได้ใกล้ชชดกับเขาอีกคนหากเมื่อสามปีก่อนผมทำให้คุณผิดหวังหรือไม่ถึงใจเราก็ค่อยๆทำไปก็ได้นะคอยเรียนรู้ว่าจุดไหนเสียวจุดไหนซ่านหรือว่าจุดไหนที่คุณอยากจะเน้นมากเป็นพิเศษผมจะจัดให้คุณยังถึงใจ แต่ไม่ใช่คิดเป็นชู้กับพ่อผมหญิงสาวพยายามข่มอารมณ์ให้เย็นที่สุดแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นในเมื่อปาปีจอขนาดนี้สมควรที่เธอจะตอบโต้บ้างเธอกระทืบเทา้าลงใส่ที่เท้าเขาแล้วก็ขยี้จนเขาเจ็บปวดถ้าปากว่างนะแล้วก็หาอะไรมายัดแต่ถ้าหาไม่ได้ก็บอกฉันจะได้เอาสักกระเบือนในครัว ช่วยหยาดให้โอ้อยายตัวแสบเขาเจ็บใจที่เผลอเธอทำร้ายได้อีกจึงชักเข่าออกสักกระเบือฉันไม่อยากได้หรอกแต่ถ้าเป็นตัวเธอเราก็ตรงนั้นที่ฉันเคยซิมแล้วก็พอ,อได้เขาใช้สายตารมเรียแล้วก็ไปหยุดตรงกลางกายของเธอทะารึงตะวันฉายเดินหนีเข้าไปยังห้องของเจ้าสวัว พร้อมไม่อยับเลยน้ำลายต่อร้อต่อเถียงกับเจ้าบ้านนี่แล้วเดี๋ยวสิกำลังมันอยู่เลยยอมแพ้ได้หรือไงเขาตะโกนได้หลังแต่ว่าเธอกำได้ตอบกลับรอยยิ้มเมื่อครู่หุบหายไปมือคิดได้ว่าต้องไปดูตัวทำไมฉันต้องเป็นดูที่หามีเอ็มได้วะเขาสะบกเราก็เดินเข้าไปในห้องแต่งตัวจากที่จะอยู่ฝัามานี่ กลับต้องโดนออกไปดูตัวกับคุณแม่ห่านเก่าเห็นเหตุการณ์ที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน<ม>ก็ถอนหายใจนี่พอกับลูกคงไม่ต้องมาทะเลาะกันเรื่องผ้หญิรอกนะเข่าได้แต่าสายหน้าเราก็เลือกไปเห็นว่าในแม่กําลังจับตาดูลูกชาตัวเองอยู่เหมือนกันเข่าได้รับการเตือนบางอย่างมาจากเจ้าสวัวให้กันในแม่ให้ห่างจากนน้อย มีอะไรก็ต้องรายงานตลอดเขาเองก็ไม่เคยเชื่อว่าแม่ตัวเองจะกล้าทำร้ายรุ่นนิสายได้อย่างไรเจอมาเห็นกับตาก็คราวนี้อำนาจมันหอมหวานเหลือเกินบทที่หกยองเข้าห้องมังกรไปเด็ดสาวต่อสองกับน้องหมวยรี รูปสาวเพื่อนของแม่ใบหน้าน้องเขาก็ดูอ่อนหวานแต่หนักไปทางจืดชืดไม่น่าค้นหาเหมือนกับจันฉายพิมมังกรโรงแรมที่นี่สวยใจเลยนะคะเราค้างสักคืนไหมหมวยรี่จิบไวไปก็เริ่มมึนแล้วหญิงสาวเริ่มเปิดก่อนเมื่อชายหนุม่มชวนสักที้าน้องมวยเริ่มมึนแล้วก็มันเราก็กลับกันเลยก็ได้พี่ไปส่งที่บ้านเดี๋ยวแม่น้องมวยจะเป็นห่วง มังกรเดินเข้าไปประคองร่าของหมวยรี่เพื่อจะพาลงจากร้านอาหารในโรงแรมเพราะว่าเกงรงเกินว่าเธอและเขาจะได้กันในคืนนี้แต่ว่าคืนนี้แม่ของหมวยรี่ไม่อยู่ขอไปค้างบ้านพี่มังกรได้ไหมคะนอนคนเดียวหมวยรี่เหงาอะคะ่ะหญิงสาวใช้น้ำเสียอ,อ,อ่อนที่สุดเพราะว่าคุณแม่บอกว่าให้รีบทำตามเดี๋ยวจะได้จัดงานม,มงคล อีกอย่างพิมพ่มังกรของเธอก็ถูกใจเธอด้วยที่สำคัญเธอพกถุงยางที่เจาะรูเรียบร้อยรับรองว่าต่อให้พี่มังกรจะหนีก็หนีหมวยรีไม่พ้นหรอกมังกรเมื่อปฏิเสธหญิงสาวไม่ได้ก็ให้มานอนที่บ้านก็แลาวกันแต่เมื่อเดินเข้าไปในบ้านเขาก็เห็นว่าจัน์ฉายลงมาอาบน้ำที่ดร่างพอดีเขาพยายามผลักเมรีออก แต่ทว่าเธอกลับเกาะเขาแน่นระหว่างที่สองหนุ่มสาวก,กำลังยื้อแย่งอีกคนเกาะอ,อีกคนแกะอยู่นั่นเธอก็เดินสยะยิ้มกรอกตาวนไปไมาอย่างรู้สึกสมเพชจันฉายไม่ใช่นะมังกรรีบแก้ตัวเพราะากลัวเธอจะเข้าใจผิดหญิงสาวหยุดแล้วก็หันยิ้มหวานส่งไปให้ก่อนก่อนจะเอ่ยเป็นคำพูดที่ทำให้หมวยรีต้องอาย ฉันชื่อตะวันฉายค่ะเราก็ขอเตือนคุณผู้หญิงนิดนึงนะคะของสำคัญมันโตแต่ว่าเหมือนจะซื้อมาผิดไซส์นะคะน่าจะต้องสีเก้าไม่ใช่ห้าแปดมังกรหันไปเห็นกลองสีเงินที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นถุงยารุ่นบางเฉียบเหมือนไม่ได้ใส่เร้าเธอก็ซื้อขนาดใหญ่สุดมาแต่จันฉายกลับดูถูกว่าเขาเลเข้าเด็กอนุบาลงั้นหรอเกินไปอย่างจันฉาย คอยดูเธอฉันจะเอาเธอสดอีกหลายๆรอบจนเธอเราไม่ออกพี่มังกรสี่เก้าเอ็นหรอคะหมวยรี่หันมาถามแล้วก็มองไปที่เป้าของมังกรที่เห็นมันนูนนนั่นมันอะไรกันหมวยรี่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาไว้ขนางพี่คนจัดห้องไว้ให้แล้วห้องของหมวยรีอยู่ตรงนั้นครับชายหนุ่มรีบยัดตัวหมวยรี่เข้าไปในห้องทันที ก่อนจะไปจัดการแม่คนที่ดูถูกเขาเขาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยกลิ่นกายก็หอมสะอาดพร้อมจะพระเด็ดสึกแม่คนปากดีแต่เหมือนว่าเขาจะพลาดอะไรไปบางอย่างล็อกล็อกทำไมเขาหมุนรูปบิดอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถเปิดออกได้ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันปกติห้อของคุณพ่อจะไม่ล็อกนี่นาหรือว่าเธอกลับกอกกอกกอก ขอครับเสียงเรียกผู้เป็นบิดาด้านหน้าพร้อมกับเสียงขอห้องจนคนที่อยู่ห้องค้างต้องเดินออกมาแกทำอะไรเจ้าเว่ยทำงานอยู่ห้องค้างเห็นเจ้าลูกชายตัวดีเอาแต่ขอห้องพอ่อแล้วเขาทำตัวไม่ถูกทันทีเมื่อเห็นบิดายืนอยู่ด้านข้างแล้วจันชายละ่ะไปไหนแล้วแล้วอะไร แกไปดูตัวไม่ใช่หรือเห็นว่าพานกลับมาทำไมไม่ไปดูแลคุ้ม,มั่นคุมหมาของแกมาวุ้นววาอะไรห้องฉันเจ้าเวยเวายเสียงดังจนซูเม่ยต้องเดือดออกมามีอะไรคะเจ้าจสวัวหัดสั่งสอนลกมาสิบ,บ้างดึกดื่นค้อนคืนมาวอกเวอโวยวายทำไมคนเขาจะหลับจะนอนมังกรสูม่มยเรียกรูกชายต่อแรก คิดว่าคงกำลังจะสวีกับอาน,นุมววยรีแต่ทำไมไมีอยู่ตรงนี้ไปได้แม่ครับคือมังกรไม่รู้ว่าจะแก้ตัวยังไงดีเขาไม่อยากอยู่ข้างล่างเดี๋ยวโดนน้องหมวยรีจับกินขนาดพกถุงยามาพร้อมขนาดนี้ไปอยู่เป็นเพื่อนน้องแม่ครับผมมังกรน,น้ำท่วมปากเจ้าเว่ยผมใบหน้าเคร่งขรึม ก็จะไขคุญแจเข้าไปในห้องไอ้ลูกเวนแกมันยังพิษส่งน้อยนะไปสะส,สมพิษมาก่อนเมื่อเข้ามาในห้องก็เห็นหนูตะวันยืนอมยิ้มให้กับเขาจนอดถามไม่ได้ผู้หญิงไอ้มังกรเป็นยังไงดีไหมเจ้า่วยรู้ว่าตะวันฉายตั้งใจไปดูหน้าของผู้หญิงไอ้เจ้าลูกชายเฮ้ยปิดอะไรเจ้าสวดได้บ้างคะ ตะวันฉายก็ไม่รู้ว่าจะปกปิดไปทำไมก็ยอมรับไปเลยตรงๆจะได้หมดเรื่องไม่เสียใจหรอจะเอ้าโวยถามมันก็เจ็บจีนิดนึงค่ะแต่ว่าผู้พีงขอรู้ชายเจ้าสัวแต่ขนาดรู้ชายเจ้าสัวรพระไปหน่อยเงันเชียวดื้ยเขาอมยิ้มให้กับตะวันฉายไม่รีบเลยละค่ะยืดอกพกถุงมาเองราวทั้งคู่ก็โหรอให้กัน เจ้าเวยจะดูสิว่าไอ้เจ้ามังกรมันจะทำยังไงกับแม่สาวหมวยที่แม่ผู้บังเกิดกราวตั้งใจจะจับคู่ให้แล้วหนูไม่ชอบหรอโถเจ้าสัวคะบอกแล้วไงว่าไม่ชอบกินเด็กคะ่ะหาเจ้าสัวอายุมากกว่าตะวันสักสิบปีป่านนี้ตะวันก็คงจะจีบเจ้าสัวไปแล้วลูกชายเจ้าสัวไม่ได้เครื่องของเจ้าสัวเลยสักนิด ตะวันฉายรู้จักประจบเอาใจคนแก่แล้วเธอก็ได้รับการเอนดูจากเจ้าสวมมาอยู่ตลอดเจ้าไหวยเอนดูตะวันฉายมากช่างรู้จักพูดรู้จักนิ่งรู้จักคอยรู้จังหวะถอยจังหวะรู้หากเป็นสมัยก่อนคงจะเป็นกุญซชือในกองทัพเป็นแน่รู้ข่าวรู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งเป็นนอนเธอ ฉันก็จะนอแล้ววันนี้เขาทำงานมานาแล้วรู้สึกเมื่อยล้ายังไงเจ้าลูกชายตัวดีก็คงไม่มากวนแล้วเขาจึงไล่เธอไปนอนสิก่อนขอบคุณขาาวว่าเจ้าสัวเธอแยกตัวไปนอนอีกห้องที่เชื่อมติดกันคืนนี้จะได้นอนสบายตัวสักทีเมื่อคืนนอนพื้นแข็งปวดหลังไปหมดมังกรตัวนไ่ลงมาอยู่เป็นเพื่อนหมวยรีแล้วเขา ก็ต้องกระอากกระวนใจเมื่อหญิงสาวแสดงออกชัดเจนว่าต้องการตัวเขามากเกินไปพี่มังกรขาเรามาทำอะไรสนุกดีไหมคะหญิงสาวอ่อยดินน้่มเสียงหวานพร้อมกับชุดนอนว่าวิวที่คุณนาซู้ม่จัดเตรียมเอาไว้ให้นับว่าเป็นชุดที่เธอชอบที่เดียวไหนจะว่าถึงก้นแล้วก็คอรึกจนเห็นเนินอกคนที่นั่งมอง ก็อกสั่นขวัญหายหมวยรี่ก็ไม่ได้น่ารังเกยียจอะไรเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้รักเธอเท่านั้นเออหมวยรี่พี่ว่าเราดูใจไปก่อนดีกว่านะมังกรพยายามขยับอ๋อยห่างจากหญิงสาวที่จ้องจะเขมือบเขาเหมือนเสือจ้องตะครุบเหยื่อหามมีจันชายป่านนี้เขาคงจักเธอกินไปนานาแล้วแต่เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้เขาลืมไม่ลงรักปากใจ คงไม่เกินจริงสมัยนี้ต้องอยู่ก่อนแต่งหากไม่ชอบก็จะได้แยกย้ายหมวยดีว่าพี่มังกรลองสักทีสองทีดีไหมคะเผื่อว่าจะชอบหญิงสาวเอื้อมมือของตัวเองไปที่เป้าของชายหนุ่มทำเอาอดีตคาสโนวาตัวพ่อกระโดดตัวดีดขึ้นรีวิออกมาด้านนอกหานกาเห็นเจ้านายวิ่งหน้าตาตืดออกมา ก็เข้าไปหาทันทีอาเก่าไปเอาบันไดามาฉันจะปีนขึ้นห้องเราทำไมไม่ขึ้นบันไดหรอครับนายน้อยก็ฉันจะปีนเข้าห้องเจ้าสัวให้เราปีนเข้าห้องเจ้าสวัวห่านเจ้าได้ฟังก็ลมแทบจบจะเหลือชีวิตรอดไหมนายน้อยอย่าทำอย่างนี้เลยครับเจ้าสวัวรู้เอาตายแน่แกจะให้ฉันโดนใหญ่นั่น จับกินหรือไงเขาคือรายมังกรน,นิกอนจะให้ยายเด็กหมวยรีมารูปคมมังกรได้อย่างไรอีกอย่างคนที่เขาอยากได้เป็นเมียอยู่ในห้องนั้นเขาต้องขัดขวางทุกีทางอยู่แล้วห่านเจ้าทำอะไรไม่ได้ต้องหาบันไดมาให้ในายน้อยปีนเข้าห้องและเขาก็เชื่อว่าระเบียงด้านหลังไม่ได้ล็อกอแน่นอนเสียงก๊อกแก๊กต้งระเบียงปลุกให้เจ้าขอห้อง ตื่นมาดูว่ามีอะไรด้านหลังห้องเราก็พบว่าเจ้ารู้ตัวแสบขึ้นมาบนห้องข่าวพาระเบียงอนน้นี่มันดูมีความพยายามเขาก็จะดูมันสิว่าจะได้สักแค่ไหนมังกรปีนขึ้นมาจะถึงชั้นบนสุดเราก็บกหมายบกมือให้ห่านเก่าเอาบันไดไปเก็บเพราะว่าตัวเองจะเข้าห้องของผู้เป็นพ่อแล้วเขายืนปัดเสื้อผ้า คนดมหายใจแล้วก็เปิดประตูระเบียงเข้าไปก็พบว่ามันยังเปิดได้นับว่าเขาฉลาดไม่น้อยจะไปไหนเสียงที่ดังขึ้นทําเอาคนบนดูสะดุ้สุดตัวแล้วก็เตะเข้ากับโต๊ะที่อยู่ไกลโอ๊ยพ่อทําแบบนี้ตกใจหมดบทที่เจ็ด แลกตัวผู้ช่วยแกมาทำอะไรมาหน่อยครับพ่อเขาเดินขาก,กะเพรขึ้นไปบนเตียงตอนนี้มันชาจะไม่รู้สึกแล้วตกใจเตะเส็ดเต็มแรงขนาดนั้นคูมันกนละล่ะก็อยู่ห้องนู้นไงครับเขา,พย,าพยักพเพยอไปทางตะวันฉายนอนแล้วเขาก็แอบสื่อมาแลาว,ว่าทั้งคู่นอนแยกห้องกันแต่ห้องตะวันฉายไมนไม่มีทางเขา้า เขาก็เลยต้องมาหาที่ห้องพ่อนี้ยังไงหานกาวนับว่ายังเป็นคนของเขาเพราะว่าเรือกที่จะเอาข้อมูลมาให้เขาไม่เข้าข้างพ่อไปเสียหมดทุกอย่างแกอย่ามานตลกนั่นผู้ช่วยของฉันพ่อครับผมว่าแลครับผมชอบจนฉายมาก่อนพ่ออีกแต่เธอก็หนีไปผมตามหาเธอมาสามปีแล้วนะครับหาวู้อยู่กับพ่อป่านนี้ผมบินไปเอาตัวมาแล้ว ชายหนุ่มจับข้อเท้าไม่รู้ว่าเคหรือเปล่าเจ็บขนาดนี้แกอย่ามามั่วหนูตะวันฉายทำงานให้ฉันแล้วก็ดูแลฉันนั่นเ็นเรื่องของพ่อแต่ผมจะเอาคนนี้เป็นเมียเจ้าสมบันไส้อาหนังสือเขัวเจะาลูกชายตัวดีเขาพามาที่นี่ก็บอกอยู่แล้วว่าจนฉันมาในฐานะอะไรหากมันยังมายุ่มย่ามแบบนี้มีหวัง แผนที่เขาทำเอาไว้ได้ลงพอดีคนนี้ของฉันพอ่ออย่าดื้อได้ไหมพ่อจะมีผู้หญิงกี่คนก็ได้แต่ไม่ใช่คนนี้แกสิดือ้อเจ้าเว่ยระอาใจกับเจ้าลูกชายคนนี้จริงๆพอ่อเขาเรียกเสียงตัดพ,อพ่อผู้เป็นพอ่อก่อนจะเด็กระเพกออกจากห้องไปเจ้าเว่ยเห็นท่าทางมังกรที่หายเดียง เดินออกไปก็สายหน้าเราก็มองไปยังประตูที่เชื่อมติดกันอาตะวันหรือจะหนีขวใจตัวเองผลได้ยังไงเจ้าเว่ยพอพูดจบก็บขึ้นไปนอนรุ่งเช้ามัางกรตื่นแต่เช้าแต่สภาพเหมือนพีการอยู่รำรอ้อต้องให้อาเกา่าเอาไม้มาช่วยพออยุงเอาไว้มังกรหรือเป็นอะไรซูเหมิไม่คิดว่าลูชาย จะร้อนแรงเล่นท่าพิุดานจนตัวเองต้องเจ็บตัวขนาดนี้เป็นอไรซะอีกเดินชนโต๊เสอสาาสะไม่มีเจ้าเว่ยเดินลงมาพร้อมกับตะวันฉายแล้วก็ฉเฉลยว่าเจ้าลูกชายตัวแสบไปทำอะไรมาสู้เหมยเห็นเจ้าสัวกับแ,แม่ตะวันฉายนี่เดินมาด้วยกันก็อดหมันไซ้ไม่ได้แค่มาอยู่ไม่กี่วันก็หลงทั้งพ่อทั้งลูก รู้ถึงไหนอายถึงนั่นไม่รู้ว่ามีอะไรดีนักหนาระดับหนูหมวยรี่นั่นยังชนะใจมังกรไม่ได้ก็ใครใช้พ่อตะกนแบบนั้นเราผมก็ตกใจนะสิคนเป็นดูหน้าบูดหน้าเบี้ยวเขาเป็นถึงในน้อยต้องมาถนให้คนรับใช้คบขันมันน่ะอายไม่รู้หรือไงก่อทีหลังจะได้รู้จักเข้าตามประออกตามประตู ไม่ใช่ไปปีนเข้าบ้านคนอื่นเขาอามังกรหรือไปปีนห้องใครซูเมยมองใบหน้าตะวันฉายอย่างอาฆาตทันทีเพราะว่าเมื่อคืนเธอให้มังกรอยู่เป็นเพื่อนหมวยรีแล้วไปปีนป่ายที่ห้องไหนอีกก็ก็ปีนห้องฉันนะสิทำตัวเหมือนโจรเข้าไปทุกวันมังกรซูเมยบิดแขนลูกชายจนเนื้อเขียวไปหมด โอยแม่ครับผมขาดใครเดินไม่ได้แม่สิผมแข่พิกไอ้หรอมังกรที่โดนทงพ่อและแม่ส่วนก็บ่นอุบอิบยิ้มมองใบหน้าของตะวันฉายกำลังอมยิ้มขบขันด้วยแล้วเขาก็ยิ่งหุดหงิดขึ้นเพราะเธอคนเดียวเขาส่งสายตาบ่งบอกว่าเป็นความผิดของเธอที่ทำให้เขาต้องเจ็บขนาดนี้อาเกาวันนี้ไปกับฉัน ที่บริษัทหน่อยเจ้าเวยต้องรักตัวคนเก่าคนแก่ไปช่วยงานบางอย่างเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องเอาคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นครับเจ้าสวัวพ่อแล้วผมละ่ะเรื่องของแกเจ้าสัวไม่นสนใจเจ้ารูกชายตัวแสบที่วันวันเอาแต่ตามผู้หญิงจะตายไม่รู้ตัวงั้นผมเอาไปช่วยพ่อมาดูแลผม ห้ามปฏิเสธด้วยเพราะว่าพ่อเอาคนของผมไปแล้วเขากอดอกเชิดหน้าเหมือนเด็กไม่ได้ได้ของเรนก็นไม่ปานเจ้าเว่ยมองหน้าของตะวันฉายเมื่อส่งสายตาให้กันก็รับรู้ทันทีว่าเจ้าสัวอยากให้หยุดดูแลมังกรเธอก็ไม่ปฏิเสธเพราะว่าเจ้าสัวย่อมมีเหตุผลตามใจแกใบหน้าบุดรบื้องมังกร แปลเปลี่ยนเป็นยิ้มชินแก้มจะแตกทั้ทงยักคิวเวยะไปย่างหญิงสาวซูม้มยเห็นทีตอนนี้ประจวบเหมาะเพราะว่าทางสะดวกจึงเรียกอาเจียไปด้านนอกเจ้าสวทําไปก่อนนะคะพอดีว่าต้องออกไปทําธุระสายไปจะไม่ทันซู้มยมองหน้าไปยังคนสนิทเราก็เดินออกตามกันไปเจ้าเวยเหลือบตาขึ้นมอง ก่อนจะกินข้าวต้มต่อไปคงคิดว่าตัวเองฉลาดมาสินะอเอมยหลังจากที่ทานมื้อเช้าเสร็จแล้วคนรับใช้ก็ยกข้าวต้มกับน้ำสม้มไปให้หมวยรีที่ห้องที่นอนตื่นสายไม่ทารับประทานอาหารพร้อมกับคุณคุณท่านท่านคุณคารับประทานอาหารเช้า,าค่คะาาคเด็กในบ้านวางข้าวต้มไว้ที่โต๊ะกี่โมแล้ว มวยรีงวยเงียเมื่อคืนเธอกว่าจะนอนหลับได้เพราะต้องหาวิธีทําให้ตัวเองนอนหลับทางดูหนังฟังเพลงจนดึกด,ดื่นค่อนคืนพีมังกรก็ทิ้งเธอให้โดดเดี่ยวถุงยาซื้อมาตั้งสามกล่องไม่ได้ใช้สักกล่องพีมังกรไปไหนคุณมังกรขอทาวเครดเติไม่สะดวกค่ะก็เลยนอนพักอยู่ข้างบนคุณป้าล่ะ ออกไปทำธุระข้างนอกค่ะอืมออกไปได้เมื่อคุยกับสาวชาเสษหมวยรีจึงลุกขึ้นมาถ่นข้าวตม้มก่อนจะให้คนขับรถที่บ้านนี้ไปส่งเธอเธอไม่อยากรอพี่มังกรแล้วใ่อ่อนมากขนาดเมื่อคืนชวนแาชวนอีกก็ออยังไม่ได้นี่แม่ให้เธอมาได้กับคนแบบนี้ได้ยังไงสนุกก็ไม่สนุกวันนี้มังกรมีความสุขมากเป็นพิเศษ เพราะามีเธออยู่ีกไรคุณหิวน้ำเขาเรียกให้เธอเอาน้ำให้ตะวันฉายเอาน้ำให้เขาดืม่มแล้วก็อยู่ห่างเขาคนเจ้าเรยแบบนี้ต้องมีแผนเพราะว่ามาขัางเธอไว้กับเขาด้วยกันในห้องคุณก็มานั่งไกลสิเพื่อผมอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรก็เรียกเอาก็ได้เธอไม่ยอมหลงกลเขาง่ายหรอก คนบ้าๆแบบเขาทําได้ทุกอย่างขนาดคืนนั้นอย่างปลามเธอถามปล่อยในอิตหาห่างคุณไม่ใกล้เขาทําเสียงอ่อนเหมือนว่าตัวเองเป็นเด็กน้อยขี้อ้อนก็ไม่ปานจนเธอเริ่มจะอ่อนอกอ่อนใจนี่นายน,น้อยแห่งนิกอนหรือว่าเด็กสามขวบคุณกลัวผมใช่หรือเปล่ามีอะไรต้องกลัวเธอพูดแต่ไม่มองหน้าเขา ทำหน้าตัวเองให้เรียบเฉยไว้ไม่แสดงอารมณ์ตื่นกลัวออกมาคุณคือสันชายเมียของผมผมจำคุณได้คืนนั้นเรามีความสุขดีกันมากคุณได้ผมเราก็ทิ้งผมเฉยเลยตะวันฉายทำนิ่งเป็นไม่สนใจเขามันก็งูผิดหลอกล่อเธอยอมรับสภาพเองแต่โดยดีทำไมคุณต้องหนีผมด้วยผมทำคุณท้อหรือเปล่า หรือว่าคุณไปคลอดลูกเอาไว้ที่ไหนมังกรเริ่มทำสีหน้าจริงจังคิดวิเคราะห์แล้วก็เครียดเองหากเป็นเช่นนั้นเธอโคงลำบากไปม,มากก็น้อยนี่คุณเลิกเผลอเจอแล้วกินยาแล้วก็นอนซะฉันลำคานมังกรยิ้มหวานให้เธอเพราะว่าเหมือนเธอกำลังเป็นห่วงเขาก็ไม่ปานเป็นห่วงอะดีหญิงสาวแซงทำหน้านิ่ง เราก็หันไปทางอื่นเมื่อขามองมางจับผิดเปล่าซะหน่อยคุณอย่ามามนโนไปเองตะวันฉายก้มหน้าอ่านหนังสือที่หยิบมาจากห้องเจ้าสัวเพื่อค่าเวลาแล้วก็คิดว่าเขาคงไม่ยอมอยู่เฉยเป็นแน่คุณไปทำอะไรที่เมืองจีนเราเจอพ่อผมได้ยังไงเมื่อหลอกถามไม่ได้ก็ชวนคุยไปเลยเดี๋ยวเธอก็ต้องหลุดมาไม่มากก็หน่อย ไปทำงานถ้าจะสนทนากับเขาเธอต้องสั้นที่สุดหากคุยกันยืดยาวเขาจับได้แน่นอนงานอะไรขาดบริการหรือเปล่าทันทีที่ถามจบหนังสือในมือเธอก็ลอยระริ้วมาทางเขาคุณหนังสือเล่มันใหญ่นะหัวผมแบะได้เลยนะคุณยอมมีผู้พิการขาแล้วก็บัญญาอ่อนหรอเขาใจหายใจความหมดเลย ต้องเอามือรูปหน้าโอผิดการก็ดีจะได้เลิกพูดมากให้ดีเป็นใบด้วยก็ได้ผมรอคุณได้นหน่อยเดียวท่าเป็นโกรธไปได้ชายหนุ่มบนกระปล่อยกระแปนนี้เธอเกือบจะฆาตกรรมหนุ่มรอบอพ่อรวยแผนเป็นเจ้าของธุรกิจคือข่ายจีนที่ใหญ่ที่สุดด้วยมันใช่เรื่อรอได้ไหมล่ะก็ได้ก็ได้ผมขอโทษแต่คุณไม่เคยมีอะไรกับพ่อผมใช่ไหม คําถามนี้เขาอยากรู้มากที่สุดแต่จากการค้าเดาก็น่าสมัยพ่อคงไม่แข่งแรงขนาดนั้นหรอกอยากรู้หรอว่าจะสวยเด็ดขนาดไหนถ้ยอยากรู้ว่าหลังก็จะถ่ายคลิปเอาไว้ให้แต่วันฉายต้องเอาตัวเองออกมาขายแทนเพื่อที่จะได้หยุดเขานี่คุณทำไมรับไม่ได้หรอที่ตัวเองสูพ่อไม่ได้ ถ้าอยากมาแล้วก็ไม่ต้องพอหรอกผมก็พอเสียงกัดฟันกร่อนบอกให้รู้ว่าเขากำลังโกรธและเธอก็ไม่ควรมารอเล่นบทที่8หรือฝื้นมังกรลุกขึ้นจากเตียงด้วยความยากลำบากเดินตรงไปหาเธอที่กำลังนั่งอยู่ไม่หางจะกเขานะ ในใจร้อนร่วนดัง,งไฟสุม่มเขาอยากทําให้เธอรู้ว่ามาเล่นกับหัวใจคนมันเป็นยังไงคุณเดินมาทำไมทำไมไม่นอนเดี๋ยวขาก็เจ็บหรอกตะวันฉายเห็นสภาพที่เขากำลังจะเดินมาหาเธอก็อดสงสารไม่ได้เจ็บการไม่เท่าไรหรอกแต่ถ้าเจ็บใจผมทนไม่ได้คุณเป็นของผมเขาโผลเขากอดตัวเธอ จนเธอต้องอ้าแขนรับเอาไว้ก่อนที่จะล้มกันไปทั้งคู่คุณเล่นอะไรเป็นเด็กโตแล้วนะเธอตอบว่าเขาแต่เว่าคนร่างใหญ่จะประซิลแถมคี้งันกระซุบใบหน้าเข้าที่ซอกคอหอมกรุ่นของเธอคุณหยุดเลยนะถ้าไม่หยุดอย่าหาว่าฉันไม่เตือนตะวันฉายพยายามจะยันกับเขาให้มากที่สุดรู้ว่าเขาพยายามจะรื้อฟื้นอดีต แต่เธออยากจะลืมมันให้หมดหากเจ้าสวไมไปขอร้องเธอไม่มีวันจะไม่เหยียบที่เมืองไทยอีกเด็ดขาดคุณคือของผมคุณปล่อยฉันบอกให้ปล่อยตะวันฉายพยายามผลักใส่ใบหน้าของชายหนุ่มออกไปแต่เธว่ากลับซู้แรงเขาไม่ได้จนเธอ้องใช้ไม้แข็งเพื่อผลักเขาออกไปแล้วเขาก็กอดเธอไว้แน่นจนรางของเรา ทั้งคู่ล้มลงไปบนเตียงคุณหยิงสาวล้มไปอยู่บนร่างของชายนุ่มซึ่งแน่นอนว่าเขานั้นมียอมปล่อยเธอไปง่ายแน่นอนคุณต้องเป็นของผมคนเดียวเข่าพลิกร่างให้เธอไปอยู่ใต้ร่างแล้วเขาก็เคลื่อนตัวขึ้นมาทับกับร่างได้ของเธออย่าทำไรบ้าๆน,นะตะวันฉ่ารู้สึกว่าตัวเองกำลังเพลียงพรำต้นเข่าปล้ำอิมิชาเป็นแน่ หากเขายังอยู่บนราของเธอแบบนี้ก็คุณอยากรู้ไม่ใช่หรือไงว่าลีลาใครเด็ดกว่ากันก็ต้องวัดทั้งสองคนเขาสาดคำพูดที่ดูถูกเยียดยามเธอแล้วก็คิดว่าจะปล้ำเธอเป็นครั้งที่สองตวันฉายจะไม่ยอมให้เขาทำสำเร็จแน่นอนเธอไม่ได้มาเพื่อเขาปล้ำเธอมาเพื่อทำงานให้เจ้าสวัวและเขากำลังจะทำงานของเธอพังลงหากเขาปล้ำเธอ คนทั้งบาร่หลังนี้ต้องรู้ว่าเธอกินย่างพ่อและรูปเป็นแน่แล้วเธอไม่รู้หรือไงว่าฉันไม่ชอบใครมาท้าทายเข่าพูดเมื่อเธอดิ้นรนให้หลุดออกจากกรงเล็บมังกรแต่ถ้าว่าเห็นทีน่าจะยากแล้วเขาสั่งห้ามคนรบกวนเพราะอยากจะรื้อฟื้นความหลังครั้งเก่าเผื่อเธอจะจำเขาได้บ้างถ้าคุณทำไรฉันล้ก็เจ้าวไม่เอาคุณไว้แน่ ตะวันขู่เขาเขาต้องกลัวพ่อบ้างสิผมยอมแต่ขากับพ่อหากจะได้คุณเป็นเมียไม่ไม่ได้นะฉันเป็นเมียคุณไม่ได้ตะวันฉายใส่นาไปมาเธอไม่อยากต้องเป็นเบีย้ยร่างใครทั้งนั้นนิกรอนเป็นตระกูลที่เธอไม่ควรมาเกี่ยวข้องด้วยซ้ำขนาดหมอททมยังเลือเป็นหมอที่ต่างจังหวัดดีกว่ามาเป็นลูกชายคนโตของเจ้าสัวทำไมจะไม่ได้ หรือว่าคิดว่าอยากจะเป็นนายหญิงใหญ่ไม่ดีหรือไงควบตําแหน่งนายหญิงเล็กไปด้วยเลยอีกหน่อยพ่อของผมก็ไม่ไหวแล้วมีสู้เอาคนหนุ่มได้อย่างผมจะดีกว่าหรอมือเร็กใช้กําลังสุดแรงตกไปที่หน้าเขาของคนหน้าด้านพูดเอาแต่ได้ว่าเธอต้องเป็นเมียของเขาชอบใช้ความรรงก็ไม่บอกได้ผมก็ชอบไม่ปล่อย อย่ามายุ่กับฉันหญิงสาวใช้เท้ายันเข้าไปที่ท้องทําให้เขาพลิกงายไปอยู่อีกฝั่งแล้วก็รีบวิ่งไปยืนที่มุมห้องแต่ทว่าเขากลับแน่นี่ไม่ไหวติงปรับแตกตายไปแล้วหรือไงเธอพูดอยู่ห่างทางที่เป็นห่วงแต่เข้ามาดูอีกใกล้ไม่ได้คุณเธอเรียกเขา,าเบาแต่ว่าไรก้การตอบรับจนต้องขยับเข้ามาอีกนิดแต่ชายหนุ่ม ก็ย่านิ้งเฉยอ,อยู่ไม่ตอบรับคำเรียกของเธอจนน้องเข้ามาดูใกล้นี่คุณนั่นปะไรเธอไว้ใจเขาได้ที่ไหนเขาดึงเธอข้าไปกาะอ,อีกแล้วคราวนี้กอดแน่นจะเธอหายใจไม่ออกปล่อยเลยนะคุณฉันบอกให้ปล่อยคุณเป็นเมียผมคุณนอนกับผมมารลาวคืนนั้นคุณอย่าปฏิเสธเลยผมรักคุณนะจันชายคุณอย่าทิ้มผมไปเลยนะ รู้ไหมว่าผมทรมานแค่ไหนที่ตามหาคุณไปทั่วโลกผมไปทุกที่ที่คุณเคยอยู่ที่เรียนที่ทำงานหรือกระทั่งเพื่อนของคุณทุกคนผมก็ติดต่อไปหมดแล้วแต่เขาให้คำตอบเดิมว่าคุณไม่ได้ติดต่อมาเขาพรำเพตัดพอเธอความพยายามของเขาตลอดสามปีเขารู้ว่าเธอไม่รับรู้แล้วก็ไม่เห็นรอง แต่เขาก็รักเธอจริงๆเขาขาดเธอไม่ได้เขาไม่อยากแต่งงานใครทั้งนั้นมังกรเสียงของหญิงสาวเริ่มแผ่วเบาเพราะว่าเขามาสารภาพแบบนี้ทำให้เธอรู้สึกผิดเธอจากเขามาแบบไม่ราเพราะไม่อยากกลับไปสานความสัมพันธ์ของเราไม่รู้ว่ามันจะยืดยาวขนาดไหนเขาเป็นคาสโนวาตัวพ่อเป็นรูผู้ดีมีเงินหลายหมื่นล้าน เป็นตระกูลเจ้าสัวชื่อดังในไทยแล้วเธอเป็นอะไรไปแ,แค่ผู้หญิงธรรมดาที่ปรารถนาชีวิตรักที่แสนสงบสุขแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หากเธอรักกับเขาผมรักคุณมากจันชายผมรักคุณเข่าฟูมไฟเมื่อเธอเริ่มหยุดนิง่งมือเล็กที่เช็ดน้ำตายเขาทำให้เขาสะอื้นหนักขึ้นเขาเหมือนเด็กอย่างที่เธอว่าอ่อนไหวง่าย ไม่เข้มแข็งไม่รู้จะเก็บอารมณ์แต่ว่าผู้ชาคนนี้ล่ะที่รักเธอหมดหัวใจเรารักกันไม่ได้หรอกเธอพูดกับข่าวดีๆทำไมไม่ได้คุณบอกผมสิเพราะว่าพ่อหรือเพราะว่าอะไรผมจัดการทุกอย่างไม่มีอะไรที่ผมทำมาได้หรอกนะเพื่อคุณผมทิ้งตระกูลเจ้าเน,น่านี้ไปแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่กับคุณก็ยอมได้ มังกรชัดเจรยญเธอรพูดจาวเรือ่ยเปื่อยจนเธอต้องหยุดเข่าเอาไว้คุณมีตระกูลที่ต้องดูแลมีแม่ต้องดูแลไหนจะเจ้าสวอีฉันมาเพื่อทำงานแค่ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็จะไปแล้วเธอจับมือเขาให้กำลังใจหวังให้เขาเข้มแข็งในเร็ววันเธอจะได้หมดหัวสิทีไม่คุณเป็นเมียผมแล้วเขายัางคงพูดคำเดิมๆซ้ำๆ อย่างคนเอาแต่ใจแล้วก็ไม่มีเหตุผลคุณมังกรคุณโตแล้วนะคะอายุมากพอจะรู้เรื่องราวทุกอย่างได้แล้วคุณไม่สามารถได้ทุกคนที่คุณมีอะไรด้วยว่าเมียหรอกนะไม่อย่างนั้นเมียคุณยังคงเดินยัวยเยะเต็มบ้านบาราณสิจันฉายประคองสติได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เธอจะไม่ใจอ่อนก,กับเขาผมบอกไปแล้วว่าเป็นคุณ อยู่ผมทนาเราไปอยู่ที่ไหนก็นกได้ผมยอมลำบากหากมีคุณอยู่เคียงข้างมังกรพยายามอย่างที่สุดเพื่อที่จะโน้มน้าวเธอฟังนะคะคุณรายมังกรคุณแม่คุณไม่ปล่อยคุณไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้คุณต้องดูแลเหลือคุณเป็นลูกชายคนเดียวแล้วนะคะเจ้าสวมไม่เหลือใครแล้วถ้าไม่มีคุณผมก็ไม่เหลือใครผม ผมรักคุณเขาดึงตัวเธอเข้าไปกอดน้ำตารูปูชายไหลออกมาจนเธอต้องรูปไหล่เขานิงา่งซานี่ฉันต้องมาเรียนรู้จะโสดหรือไงกว่าที่เขาจะนิ่งเงียบก็ใช้เวลาตั้งนาสองนานจนเธอประคอยขานอนบนเตียงแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยมือจากเธอผมไม่ยอมปล่อยมือคุณเด็ดขาดต่อยคุณไม่จับมือผมเอาไว้ก็ตามเขาพูด ทั้งยังมองหน้าเธออย่างแน่วแน่แล้วก็ทำจริงแน่นอนจันฉายก็เหนื่อยใจของจริงที่เขาบอกเธอว่าเป็นเมียแต่เธอคิดว่าหากได้ข่าเป็นสามีเธอคงได้เรียนรู้อีกคนเป็นแน่สู้เมยถึงจบกำมัดแน่นที่แม่ผู้หญิงคนนี้ปันหัวทั้งผัวเธอและรูปกลางคืนนอนห้องผัวของเธอกลางวันนอนห้องลูกของฉันงามหน้าจริงจ อาเจียหาทาาเอายาพิษใส่มันกินให้มันตายตามอาหงไปในแม่แล้วในน้อยเอายาปรกกระหน่ำให้มันกินมันต้องมีทายาไวสิบสกุลก่อนอาเหมยดีคือคนที่ฉันเลือกในเมื่อลูกมันไม่รักดีฉันก็จะไม่รักมันมีหะดัเมื่อไหร่ก็ข้ามันทิ้งได้เลยข้าในแม่เจียเป็นคนสิทธิ์เก่าแก่เก่งกาดด้านปรุงพิษ ทีใ่ใครก็จับมือดมไม่ได้พวกนักญิงขหัวเจ้าสวไม่ป่วยกระสอบกระแสก็ตายจากไปไวยิ่งโปรดมากยิ่งไปไวมากเธอไม่อยากให้พวกมันมาชูคอ,อยในบ้านหลังนี้นานนักรอ,กตองตอนให้มันตายไวไวนางตะวันฉายรนหาทีอยากได้ทั้งลูกทั้งผัวของเธอมันก็ต้องเจอผิดที่แรงกว่าหน่อยทางคู่เดินออกจากห้องไปโดยไม่รู้ว่ามีบางคนซุ่มดูอยู่แล้ว เราก็หลบไปอีกฝั่งไม่เห็นว่าได้ยินทั้งคู่พูดอะไรกันบทที่9กระเพายาสั่งในด้ใหญ่ครับนายแม่เริ่มแล้วนะครับเสียงปลายสายพูดเมื่อเจ้าเวยรับโทรศัพท์สั่งให้คนพาสองคนนั้นไปต่างจังหวัดฉันต้องจัดการบางอย่างก่อนซูเหมยนี่ไหวตัวไว ขาจับไม่ได้ไรไม่ทันไม่มีหลักฐานสักทีคราวนี้ต้องจับให้ยุมันนายน้อยครับนายอย่าให้ในายน้อยไปเจราจาธุรกิจที่นั่นที่หัวหินทานนะครับลูกค้าจะมาพักผ่อนที่นั่นเมื่อเสียงขอประตูดังขึ้นกลัวเจอผ้าบาดตาแล้วเจ้านายจะเตะถวายบาทาเมืหาดีแล้วเข้ามาก่อนห่านเก่าก้มหน้าไม่มอง ว่าทั้งคู่กำลังทำอะไรอยู่แล้วพ่อล่ะในน้อยให้ร่วงหน้าไปกับคุณตะวันฉายก่อนครับในท่านเคลียร์ทุราเสตเแล้วจะตามไปห่านเจ้าบอกแล้วใครขับรถเอ,อ่อในท่านผมขับไม่ต้องให้ตะวันฉายขับน้าไปดูราคุณพ่อเอาตามนี้เรื่องอะไรเขอใช้คนอื่นไปเป็นกล้างขวางคอเขาต้องการนอนกับจันฉาย แล้วก็มีเวลาอยู่ด้วยกันมากๆเธอได้ใจอ่อนรับรักเขาสักทีเขาไม่ยอมแพ้แค่เธอบอกว่าเรารักกันไม่ได้หรอกนะมันดูไม่ใช่เขากว่าสามชั่วโมงจากกรุงเทพจนถึงบ้านพักตากอากาศที่หัวหินเ่นเอาเธอเมื่อยขบไปทั้งตัวเพราะว่าต้องขับรถคนเดียวผู้ชายที่ควรจะขับก็นั่งอยู่ด้านข้างหญิงสาวสุดตัวลงนั่งที่โซฟาอย่างหมดสภาพ วันนี้ไม่ต้องชวนเธอไปไหนแล้วเหนื่อยเมื่อ,อตะหากคุณไปไ่า้น้ำกันไหมชายหนุ่มเริ่มหากิจกรรมทำร่วมกับเธอทันทีไม่ฉันเหนื่อยหญิงสาวนั่งกอดหมอนแน่นตากแออย่างสบายอารมณ์นี่นับว่าดีแล้วที่ไม่รับนายสิกนขับรถนานๆนนเพลียม,มากเหมือนกันมาทะเลท,ทั้งทีชายหนุ่มงองแงต่อ ขนาดขาเจ็บเขาก็ไม่ไวายหาเรื่องชวนให้เธอปวดหัวฉันเหนื่อยอยากจะนอนตะวันฉายหนีเขาเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าเขาเพราะว่าไม่ต้องการไปไหน,นกับเขาแล้วเธอรู้จักเจ้าสัวว่าให้พาลูกชายตัวดีของเขามาหลบก่อนเพราะว่าในแม่ของเขากำลังทำบางอย่างอยู่เดี๋ยวจะพิเป็นอันตรายเธอปิดประตูเขาก็เปิดได้ แน่นอนว่าเขามีกุญแจทุก้องและนั่นทําให้เขาสึกตัวเข้ามานอนข้างคนที่เอาแต่หนีเขามาตลอดอืมคุณตะวันฉายอยากจะนอนสบายสบายแต่เขาเข้ามากวนใจก่อนหน่อยเสียงอ่อนอย่างน่ารักของเขาทําให้เธอเผลอใจอ่อนจนได้เมื่อตัวเองหลับตานิ่งไม่ได้โตตอบหรือว่าต่อต้านเขาอีกรอยยิ้มของรายมังกรก็ผุดขึ้นเต็มใบหน้า นบพพอก็น่ารักอยู่ไม่น้อยที่เขาและเธอมาอยู่ด้วยกันเขาจะสวีดให้เธอลืมโรคไปเลยแต่วันฉายหลับไปจนตัวเองรู้สึกตัวอีกทีก็เป็นเวลาเย,ย็นย่ำแล้วและท้องของเธอก็หิวแล้วเช่นกันแต่ทว่าคนข้งางย,ยังคงกอดเธอไม่ปล่อยไม่รู้ว่าอิ่มทิพหรือไงไม่รู้จะหิวบ้างเลยคุณปล่อยไม่ปล่อย กำลังอุ่นเขาทำสิ่งวงยเงียบไม่อยากตื่นเพราะว่ากำลังนอนอย่ามีความสุขอยากให้เวลาเดินไปช,ชา้าๆไม่ต้องรีบฉันหิวขา้าวเธอพูดคำเดียวเขาก็ลุกขึ้นทันทีแล้วก็สังเกตว่าที่ข้อเท้าของเขาก็เริ่มรดบวมลงแล้วเขาต้องนอนพักเยอะๆจะได้หายไวเที่ยวเดินไปมาแบบนี้มีหวังไม่ยอมหาสักที เธอค้นขอนในตู้เย็นก็มีเนื้อสัตว์กุ้งกับปลาหมึกเธอจะทำกระเพรากุ้งกระราวกันมีไข่เจียวโปะราดข้าวกินง่ายไปก่อนชายหนุ่มมอร่างเร็กที่หยิบนู่นหยิบนี่เราก็อยากจะช่วยบ้างคุณทำอะไรกระเพรายาสั่งเธอตอบน่ากินจังพวดผิบหรือเปล่าต้องน่ากลัวไม่ใช่หรอเธอแปลกใจ กับผู้ชายคนนี้จริงๆไม่ว่าเธอจะทำอะไรเขาก็สนใจไปหมดไม่รู้ว่าโลงอะไรนักหนาไม่ได้โรงหนะหน้าทอมซะหน่อยให้ผมช่วยไหมเดบพริกแล้วก็ตำมพริกแห้งกับกระเทียมให้หน่อยเธอสั่งเพราะว่ากำลังล้างเนื้อสัตว์กับผักเอาเยอะไม่คุณอยากเผ็ดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเธอตอบขณะหันหลังโดยไม่ได้มองหน้า ว่าเอาเยอะของเขาคืออะไรแล้วไงต่อเธอบอกเขาไปแล้วก็ได้ยินเสียงเทพริกกับกระเทียมโดงครกตามแหลกแค่ไหนตามจนแหลกให้เหมือนหัวใจที่แหลกสลายอ่ะก็โอเคยิงสาวก,กรอกตาก่อนตอบโหสัมบัติสำนวนเขายอกยาวเธอยิงสาวไม่ตอบอะไรต่อทารักมากละคุณตามให้แหลกมากมาก รักน้อยก็แหลกน้อยท่า,านั้นผมรักปานกลางจะดีกว่าจะได้ตำกันนานๆชายหนุม่มหัวเราะขิขค้างไม่ได้ตอบเธอไปยญิงสาวสายน้าเมื่อล้างผักกับเนื้อสัตว์เสร็จแล้วก็หันมารอพลิกให้ผู้ชายตำว่าได้หรือยังคุณอยกากดดันสิข้ามัวแต่เล่นกับเธอจนตำยังไม่แหลกสะักทีตำไม่ค่อยเก่งเลยนะคะ มานี่ค่ะฉันตามให้หญิงสาวแยงครกไปตามเองไม่นานก็ได้แล้วชายหนุ่มตาโตที่เธอตามเก่งขนาดนี้เลยคืนนี้ทำให้ผม,มผเปิดเผยได้หรือเปล่าเขารีีตามองอย่างเจ้าเร่อย่าให้เธอตามให้จังมันจะขนาดไหนชายหนุ่มมองเธอทางกับข้าอย่างคลองแคล่วมีข่าวนาวรอยอย่างใจเย็นหาได้เป็นครอบครัวกัน คงจะมีความสุขไม่น้อยเลยทีเดียวคุณทำไมาถึงตาเชื่อว่ากระเพรายาสั่งตอนทําไปฉันจะสาบคุณไปด้วยไงครูไม่ทันขาดคำเหมือนจำจะตามสนองเมื่อพลิกกระเทียมโดนน้ำมันก็ฉุนขึ้นจมูกทันทีหัดชิวยิงสาวจามเราก็หันมาทางเขาพอดีชายหนุ่มหลับตาแน่นซึมซับน้ำลาย ที่จะออกมาเต็มหน้าความแรงของมันทําให้ผมเขาปลิวจนหน้าผากเปิดอุ๊ยขอโทษค่ะหญิงสาวเมื่อเห็นว่าจําใส่หน้าเขาเต็มเตมก็รีบขอโทษอย่างทันควันแต่เมื่อเห็นสีหน้าขชายหนุ่มแล้วเธอก็อดขำไม่ได้นี่ไม่ได้แกล้งหรใช่ไหมครับเปล่านะมันจําไปเองเธอหันไปผัดต่อก่อนที่กระทาจะไม่ไปสิก่อน ห้ามคุณไปเถ่าข้าวใครกินนะแค่ผมคนเดียวพอหากคนอื่นได้กินฝีมือเมียวเขาแล้วรักแล้วหลงเขาคงจะแย่เลยทีเดียวทำไมละ่ะผมห่วงยินสาวอมยิ้มคำตอบไอเด็กน้อยขี้ห่วงเธอไม่ได้พูดอะไรผัดต่อให้เสร็จเราก็ยกกระทะลงเอากระทาอีกใบมาทอดไข่ดาวผมเอาไข่ดาวสองฟองนะครับ คนที่รอกินสั่งเพราะว่าเขาต้องกินเยอะๆกินจุนจริงเลยนะได้ค่ะตักข้าวรอเลยนะคะเธอหุงข้าวไว้แล้วดีว่าบ้านนี้มีพร้อมทุกอย่างเหมือนบ้านคนที่พร้อมอยู่เลยทําให้เธอไม่ต้องลําบากไปหาข้าวของเครื่องใช้แค่จักระเป๋าเข้ามาอยู่ได้สบายคิดไปถึงตอนที่อยู่จีนเธอต้องใช้ชีวิตเร่งรีบเต็มทีวันๆก็เอาแต่ทํางาน เคยลืมเรื่องเขาแต่ไม่นึกว่าสามปีผ่านไปจะมาพบเขาอีกตอนแรกก็แค่คิดถึงแต่ไม่รู้ว่ารักหรือเปล่าแต่เมื่ออยู่ใกล้เขาความรู้สึกต่างๆก็ยิ่งชัดเจนขึ้นในหัวใจฉันจะตัดใจจากคุณได้ไหมเธอคิดบางอย่างหนีใจจนเขาต้องเรียกให้เธอรู้ตัวคุณเนรรอเห็นนั่งเมื่ออ๋อ ไม่มีอะไรหรอกค่ะ,ค,ะคุณทานเธอหญิงสาวนางทานข้าวต่อแต่ไม่อยากให้เขาต้องคิดเมาเรื่องของเธอเมื่อให้เขาทานข้าวจนหมดจานเราก็มองไปยังจ้าเธอต่อยังไม่อิ่มหรอเธอจำต้องถามเขาเพราะว่าเธอกินไปได้แค่ครึ่งจานก็รู้สึกตื้อแล้วชายหนุ่มพยักหน้าเราก็มองไข่ไดาหของเธอนางจะ่นานสันที่ด้วยกินมาก เดี๋ยวฉันจะอ้วนเธอหันไปหยิบน้ำผลไม้แทนเพราะไม่อยากกินดาวเช่นกันเขากินไขายย่ายสามฟองคืนนี้ต้องคึกขับเป็นแน่เธอต้องคิดหาวิธีหาจะข่ขาคืนนี้บทที่สิช่วยผมด้วยนอคอระห้องเลยนะห้ามคุณปีนเข้ามาในห้องนี้เด็ดขาดจันชายครับ ไม่ต้องมาทำนาอ่อนเธอยืนคำขาดเราก็ปิดประตูรอกห้องไปชายหนุ่มเดินหน้ามุ่ยกลับห้องตอนนี้กลายเป็นมังกรนอนเดียวดายไปแล้วเธอช่างใจไรเขานะฝ่าวิก,ก่อนเธอเขานอนหุดหงิดแล้วก็ไม่หลับด้วยยิ่งดึกยิ่งคึกแต่คนช่วยรีพีทได้ไปนอนคนละห้องกันสิยนี่ร้อนหุดหงิดเว้ยเขาเดินเข้าห้องน้ำ ไปอาบน้ำอีกรอบเพื่อดับความร้อนรุ่มในกายเสียงอาบน้ำของเขาปลกให้จัน่ายตื่นขึ้นเพื่อนั่งกับเขาสองต่อสองในบ้านหลังนี้แม้ว่าจะนอนคนละห้องแต่ก็ต้องระวังไม่ปล่อยให้ตัวเองหลับสนิทจนเกินไปเขาอาบน้ำวารกี่รอบกันหญิงสาวคิดได้ดังนั้นจึงไปตะโกนถามเขาในห้องน้ำเพราะมันเชื่อมติดกันแล้วก็มีช่องลม ที่พอจะให้เสียออกไปได้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าอาบน้ำอีกแล้วผมร้อนมาดีนเสียงคนทําให้ร้อนแต่ไม่ใช่ร้อนกานนะร้อนรุ่มตะขาดมานอนบ้านพาตาอากาศแทนที่จะได้นอนด้วยกันฟินๆกลับต้องมานอนแยกค้องเขาเอาน้ำรดหัวแรงๆเปิดน้ำให้สุดเขาปกติดีหรือเปล่าหญิงสาวสายหน้าเธอไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไร รู้แต่ว่าเขาต้องไม่ปกติแน่ๆเที่ยงคืนตีหนึ่งลุกขึ้นมาอาบน้ำจันฉายเดินอ,ออกไปค้นหายายในกลองเก็บยาว่ามีบ้างหรือเปล่าพวกยายแก้ไข้เผื่อว่าเขาจะเป็นไข้เมื่อหาเจอแล้วก็ไปเทน้ำใส่แก้วแล้วก็เอายายไปให้เขาที่ห้องเธอเปิดประตูเข้ามาตอนที่เขากำลังจะขึ้นไปบนเตียงพอดีจันฉาย เมื่อเห็นวาหญิงสาวเข้ามาหัวใจของเขาก็ดิงโรดทันทีไม่สบายหรือเปล่าเอาอยามาให้ใชายหนุ่มพยายงหน้าเงกงอักเพราะว่ากำลังปวดหัวเป็นอะไรคะปวดหัวมากเลยครับเขาบอกว่าปวดหัวแต่เอามือกุมน้องทานยาก่อนค่ะหญิงสาวยื่นยาแล้วก็นำให้เขากินชายหนุ่มรับยาแล้วก็วางไว้ที่ด้านข้าง ่อนจะกลืนน้ำลงไปแล้วก็วางแก้วไว้ที่ข้างโต๊ะหัวเตียงไม่กินยาละคะกินสิเธอขยันขยอแต่ทว่าเขากลับดึงเธอเข้ามาก่อนนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยหีกงสาวตกใจที่ขามรวบตัวเธอเอาไว้เจ็บขาภาษาอะไรเดี๋ยวกอดบ้างเดี๋ยวหอมบ้างขาเจ็บนี่ช่วยความหื่นรุดลงเลยจริงก็ผมปวดหัวนี่นาะ คนที่อ้อนกอดเธอเอาไว้พร้อมกับสุใบหน้าเขาที่อบอุ่นที่เคยกินมาครั้งนั้นเขายังจำมันได้ดีปวดหัวกินยาสิคะเธอบอกเขาทังเอื้อมือไปจะหยิบยาให้เด็กที่อ้อนอย่างเขาปวดหัวตรงนี้มากๆเลยค่ะช่วยผมหน่อยได้ไหมชายหนุ่มพูดด้วยซ้ำเสียงแหบพร่าเมื่อเขาพูดว่าปวดหัวอะไรเธอหลงกลเขาอีกแล้วจันชาย ตั้งแต่ยอมรับว่าเป็นคนคนเดียวกันทั้งกอดทั้งหอมตัวติดกันไม่ห่างมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิจันฉายคนดีเชิดผมด้วยได้รืเปล่าผมผมทรมานเสียงอ่อนจนทำให้หญิงสาวสั่นไปทั้งหัวใจแบบนี้จนอดที่จะเคลิบเคลิ้มไปกับเขาไม่ได้ดวงตาใสเอ่ยถามเขาเรา่กับคนดมเอ ช่วยช่วยยังไงคะจะแค่ให้มันเข้าไปนอนอบอุ่นในตัวคุณก็พอเธอกรีดร้องอยู่ในใจนี่เขาจะมาขอมีอะไรกับเธอด้วยครั้งหรอแต่งนานของเธอมันมันอยู่ข่านะแค่ไม่นานผมทรมานเขาส่งเสียงแหบพรา้าเขายิงเห็นเธอรังเลยิงทรมานไปสองเท่านะครับ คุณต้องรับผิดชอบเพราะว่ากระเพรายาสัง,งคุณมันทำให้ผมคือขนาดนี้หญิงสาวหน้าแดงกล่ำลงอีกเมื่อเขาพูดถึงกระเพรายาสั่งของตัวเองใครใช้เขากินไปสี่เยาะขนาดนั้นเรามันก็คึอขับเป็นธรรมดาไม่ดีกว่าค่ะคุณรีบไนเอซีจันฉาใจแข็งแต่เสียงสั่นไปหมดแล้วทีราจา่าไม่สงสารผัวหรอครับ สีหน้าระแววตาที่ฉ่ำส่งอ้อนไปหาเธอให้นักกว่าเดิมใบหน้ารอสุกที่แก้มใสก่อนจะจุบเขาที่ริผีปากบทขี้มันให้แรงตามอารมณ์ที่เขาปรารถนาเสียงดูดกลืนกินความหวานในริผีปากของเธออย่างเย้ายวนทำให้หญิงสาวผ่อนกายไปตามอารมณ์ที่ชายหนุ่มปลุกเราเธอพริมตาหลับปล่อยให้หัวใจ นำทางไปก่อนขอทำตามใจสักหน่อยหญิงสาวไม่ได้ขาดขืนแล้วก็ร่วมมือไปกับเขาอย่างดีข่าปรนเปลือความหวานราวกับหยาดน้ำพึ่งให้เธอกลืนกินตลอดคืนเขาไม่เคยมีอะไรกับใครหลังจากที่มีกับเธอเธอทำให้เขาอยากที่จะหยุดอยู่ที่เธอคนเดียวผมจะตามนานๆให้เหมือรักของเราที่ยาวนานแล้วก็นุ่มนวลที่สุด ไม่ใช่รักมากแหลกมากหรอคะเธอหยอกเขาที่เขาเอาคำที่คุยกันในครัวมารอเล่นกับเธอผมก็อยากจะตามแรงๆให้เหมือนกับัวดใจที่รลักสลายมาเมื่อสามปีก่อนแต่กลัวว่าคุณจะเจ็บขอตามนานๆแบบรักปานกลางก็แล้วกันรอยยิ้มเห่งความสุขหุดขึ้นบนใบหน้าแล้วเขาก็รักเธอตลอดคืนกว่าจะหมดสึกรักก็รุ่งเช้าพอดี จนเวลาผ่านไปเกือบครึ่งวันกว่าที่ร่างเล็กจะรู้สึกตัวร่างกายของเธอปวดร้าไปหมดแต่เมื่อลืมตาขึ้นเหมือนมีอะไรมาโยกอยู่บนตัวเธอขยี้ตาแล้วก็เห็นว่าเป็นเขาคุณก็ว่าท้าไมมันหนักหนักนีเข่ากล้ามารักรับยอะไรงั้นหรอร้ายกาจจริงเสียงครางหวาดประสานกันดังไปจนถึงขนอก โดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าเจ้าสัวได้มารอยทั้งคู่ตื่นอยู่นานแล้วห่านเก่าปาดเหงือแล้วป่าเหงอือกอีมายินเสียงพรรักที่ดังเล็ดแล้วออกมาจากในห้องเราทัานเจ้าสัวก็นานนี้ไม่พูดไม่จานั้นยิ่งทําให้คนเป็นลูกน้องถูกใจมากขึ้นไปอีกนนอนนะในน้อย,นะอยไม่ทําทําให้เสียงแต่เมื่อคืนอาก่าหรือไปสั่งอาหารที่โรงแรมมา อวหิวแล้วเจ้าเวย่ยรอเจ้าลูกชายปลาเมียยังไม่ออกมาชากกักเริ่มเบื่อจึงให้ไปสั่งอาหารมานั่งกินรอมันจะได้คุยกันให้จบแล้วก็ไปเจราจารในตอนเย็นครับนายใหญ่เมื่อสองร่างพักหายเหนื่อยแล้วก็เข้าไปอาบน้ำด้วยกันแต่กว่าจะอาบน้ำเสร็จก็กินเวลาไปนานเราทั้งคู่ก็หัวเรากกระตะกสิกออกมานนกหคองเจ้าสัว พอ่อทั้งคู่ตกตะลึงเมื่อเห็นผู้เป็นพอ่อมานั่งกินข้าวอยู่ในบ้านแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้สีหน้าของตะวันฉายซีเพื่อนเพราะว่าตัวเองลำเส้นข้อตกดงพอ่อผมอธิบายได้ครับวไปแต่งตัวแล้วค่อยมาคุยกันบทที่11แยกรากหารัก ตะวันฉายปลีกตัวเข้าไปในห้องแต่งตัวอย่างเร่งรีบเพื่อไม่ให้ผู้ใหญ่รอนานหญิงสาวเดินมาทางข้างเจ้าสวดทางด้านซ้ายโดยมีลูกชายของเขานั่งที่ด้านขวากินข่าวก่อนเดี๋ยวคุยเรื่องงานกันเจ้าเวมีอยากคุยเรื่องอะไรนอกจากงานในตอนนี้ข่าวเตรียมวางแผนไ้หมดแล้วเหลือแค่เดินไปตามแผนที่ซูเหมยวางไว้กระเท่านั้น ค่ะเจ้าจสวยยิงสาวรับคำเราก็นั่งกินข้าวยเงียบเพื่อผิดสัญญาที่เคยให้ไว้แต่ว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะทำแบบนี้เมื่อคืนถือไว้ได้ทำตามหัวใจตัวเองสักครั้งก็เพียงพอในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วพ่อครับผมผิดเองครับไม่กี่กับจันชายผมขืนใจเธอชายหนุ่มยืดอกยอมรับอย่างสุภาพบุรุษ แม้ว่าเธอจะร่วมมือก็ตามแต่ว่าเขาต้องปกป้องเธองั้นเหรออนุตวันเขาโกโกหกค่ะหนูยินยอมเองเธอไม่รู้ว่าจะปกปิดไปทําไมในเมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเธอไม่รู้จะหักห้ามใจตัวเองอืมดีฉันชอบคนกล้าทำแล้วก็กล้าพูดอย่างหนูเจ้าเว่ยไม่ว่าอะไรต่อเราก็นั่งกินข้าวด,ด้วยอารมณ์ ทีใครก็คาดเดาได้ยากแต่จันชารู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่นี่เธอเขาจะจับเธอจริงจริงจะยอมรับทำไมในเมื่อเขาบอกแล้วว่าเขาเป็นคนขืนใจแล้วแบบนี้เธอก็มีความผิดไปด้วยสิเธอเรับพ่อของเขาไม่รู้ยังไงแต่ตอนนี้เธอรักเขาเป็นผัวเมียกันแล้วเมื่อทุกคนวางช้อนแล้ว จ้าเหวยพูดขึ้นมาหนึ่งคำอานุตวันจำที่สัญญากับฉันได้หรือไม่ได้ค่ะเจ้าสัวอืมดียังเหมือนเดิมไหมเขาถามเธอต่ออีกครั้งทั้งมองสบตาหญิงสาวค,คนนี้ก็รับรู้ได้ถึงความเด็ดเดี่ยวในดวงตาค่ะเ,เรื่องของท่านเจ้าสัวแล้วก็ตะวันยังคงเป็นเหมือนเดิมเธอบอกไปเช่นนั้น เ่อจะตัดขาดจากเขาที่นั่งอยู่ข้างหน้าเครื่องคืียรอีกค้อนวันเธอคิดว่าเธอได้เฉยๆกับเขาไปหมดแล้วเราจะได้ไม่มีอะไรติดข้างกันที่อยากทำก็ได้ทำแล้วที่อยากพูดก็ได้พูดแล้วที่เหลือเป็นเรื่องของธุรกิจเท่านั้นพ่อตกลงอะไรกับจันชายผมไม่ยอมนะครับนี่เมียของผมมังกรที่ไม่รู้เรื่อง ที่พอกับจันชายพูดคุยอะไรกันไว้แต่ข่าวรู้ว่ามันต้องไม่ดีสำหรับเขาอีกแน่นอนระหว่างฉันกับมันเธอจะเลือกใครเจ้าสัวค่ะจันชายตอบอย่าไม่รังเลเหมือนที่เธอทำกับเขาเมื่อคืนก็ไม่รังเลเช่นกันดังนั้นเลือกตัดขาดแล้วก็จบเสียแต่เดี๋ยวนี้ก็ดีอืม <c oughs> ดีฉันชอบตกลงตามนี้ เราไปคุยงานด้วยกันได้เจ้าเว่ยต้องถามเธอเพื่อแน่ใจหากว่าเธอนึกเสียดายเจ้าลูกชายเขาก็คิดจะถอยไม่เอาเธอเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนกันไม่นะครับพ่อนี่มีของผมมังกรวอยทันทีเมือ่อตะวันเดินที่จะเข้าหาเพาะของเขาไม่รับรักเขางนันรอเราเมื่อคืนมันอะไรคุณมังกรเมื่อคืนเราแค่สนุกนแค่โชคราวเหมือนเมื่อสามปีก่อน หรือม,มาเสียเธอะค่ะเจ้าเวยมองผู้หญิงคนนี้ที่เด็ดเดี่ยวตัดเป็นตัดขาดขาเป็นขาดก็นึกชอบใจนาะงจันฉายเธอไม่เคยรักฉันยอย่างน้นหดอกมังกรมองไปหน้าของเธอยันตัดพ้อไม่คิดว่าเธอจะเลือกพ่อของตัวเองเขามันไม่ไดีตรงไหนเขายอมทุกอย่างเพื่อเธอแล้วเธอทำไมถึงเลือกทิ้งเขาเองนี้ฉันเรื่อแล้วค่ะไม่มีจันฉันอดีต จันฉายได้ตายไปแล้วเหลือแต่ตะวันฉายที่พร้อมจะลุกไหม้ทุกคนที่อยู่ไกลจันฉายผมผมรักคุณนะทำไมมังกรหัวใจแหลกสลายอีกครั้งยิ่งกับาพลิกที่อยู่ในครกเมื่อวานที่เธอช่วยตามมันให้แหละเอียดรักมากก็แหลกมากเขาว,วิ่งออกไปด้านนอกขับรถกลับไปโดยไม่หันกลับมามองผู้หญิงหลายใจย่ิงเธออีก หญิงสาวมองดูข่าวแล้วก็วเจ็บปวดหัวใจเธอไม่อยากทำอย่างนี้แต่นี่คือวิธีเดียวที่จะรักษาชีวิตแล้วก็ทำให้ทุกคนในบ้านยังอยู่รอดปลอดภัยใ,ใหญ่ผู้หญิงบ้าคลากับฉันทั้งคืนแต่พอพ่อฉันมาแล้วก็เด็กจากหน้ามือเป็นหลังมือโถ่เขาร้องไห้ไปตลอดทางเขาไม่อยากเห็นหน้าทธออีกเขาอยากกลับบ้าน เขาอยากย้อนเวลาไปเมื่อสามปีก่อนเขาจะเรื่องไม่ชอบเธอแล้วก็ไม่คิดมีอะไรกับเธอใช่สิเขาเมมกอนแค่รูปมังกรใช่ไหมล่ะตำแหน่งนายหญิงเร็กมันเด็กไปสำหรับเธอนั่นหรอเธอถึงไม่ต้องการมันเขาขาับรถด้วยความรวดเร็วแล้วก็ใช้เวลาไม่นานาน,านักก็ถึงบ้านของตัวเองเขาวิ่งขึ้นห้องโดยไม่ได้ฟังเสียงผู้เป็นมารดาที่เรียกเขาอ้อยเลย มังกรลูกมังกรสูเหมยเรียกลูกชายหายไปกับนางนั่งแค่คืนเดียวกลับมาก็ร้องข่มร้องไห้มันต้องมีอะไรแน่าอานเจียลูกของฉันเป็นอะไรไปสูเหมยหันไปพูดกับคนสนิทของตัวเองที่ยืนอยู่ด้านข้างไม่แน่ใจนะเจ้าคะ่ะแต่เจ้าสวัวตามไปที่หัวหินเช้านี้เจ้าค่ะในแม่ สองพ่อรู้ช้ผู้หญิงคนเดียวกันนั่นหรอทูเรกอาเจียฉันจะให้อาหมวยดีมานอนที่บ้านเธอทําน้ําแกงบำรุงให้กับลูกชายฉันด้วยฉันต้องการให้ทั้งคู่ได้กันโดยเร็วที่สุดเมื่อแน่ใจว่าเหมยดีท้องฉันจะจัดก,การมันทีเดียวทั้งพ่อทั้งลูกซูเมยมองไปด้านบนด้วยแววตาที่อมหิตนาะใครมันทําให้เธอเจ็บเธอต้องจัดการให้หมด เจ้าสัวเป็นผัวที่ไม่ได้เรื่องลำเอียงเธอต้องจัดการเป็นคนแรกตอนนี้เก็บไว้ก่อนไว้ให้หมยรี่ทอลสิก่อนรับรองว่าเธอจะมีตัวชูโรงที่เป็นหุ่นเชิดตัวใหม่ที่เชื่อฟังเธออย่างดีเจ้าไวคุยงานกับนักธุรกิจจีนที่คิดอยากลงทุนเยู่กับํำไย,ยอบแห้งแล้วก็ผลไม้ที่มีรสหวานทั้งอบแหง้งแล้วก็ส่งไปขายที่เมืองจีน เพราะเมืองไทยปลูกผลไม้ได้หวานกว่าแล้วก็รสชาติอร่อยการเจรจาเดิมเดินไปได้ด้วยดีแล้วก็ปิดดีลสวยงามจนทั้งสองฝ่ายพอใจแล้วก็ถึงได้เวลากลับบ้านหนูอยากจะกลับไปที่นั่นอีกหรือไม่เจ้าไวยถามเพราะว่าแค่นี้เจ้ารูกชายก็เดินไปติดกับดุมพรางที่แม่มันว่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วเมื่อทำแล้ว ต้องขยีย้แห้เจ็บป,ปวดที่สุดค่ะฉันอยากขอตัดใจเตวันอยากจะให้เรื่องของเราทั้งคู่จบลงเพียงเท่านี้ต่างคนจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันละกันและเธอก็จะจากไปอย่างสบายใจให้เขาอยู่ที่เมืองไทยเราก็จะได้เจอคนที่ดีกว่าเธอตามใจเจ้าเวยไม่ขาดในเมื่อละครฉากใหญ่กำลังจะเริ่มอีกไม่นานเช่นนั้น ก็รอดูไปถึงตอนจบก็แล้วกันเวลาสามทุมรถดันเข้ามาจอดที่หน้าตื่นตะวันฉายเดินจับมืออมยิ้มมากับเจ้าเวย่ยคนในบ้านต้องอกต่ใจที่ในที่สุดเจ้าสุรกรเผดสถานะของคุณตะวันสถีซูเมยเห็นผ้าบาดตานั้นด้วยความเครียดแค้นเธอต้องการจัดเรื่องราวต,ต่างๆให้เร็วที่สุดปล่อยให้มันสวยสุดนีกนมานานไม่ได้เจ้าสวัว ก็เหมือนหนามที่ยอดในอกของเธอมานานเธอเสียใจนักที่เคยจงรักภักดีรักมันเพียงเจ้าสวพีคนเดียวไม่เคยน้องใจแต่เขากลับทํให้เธอเหมือนผู้หญิงที่ไร้ค่ากระทั่งเอาหงจาไปแล้วก็ตามนายหญิงเข้าห้องเธอคะ่ะอาเจียเห็นแววตาของนายหญิงใหญ่แล้วเกรงหรือเกินว่าเจ้าสวดจะจับได้ในเร็ววัน เสียงรถที่รันเข้ามาจอดสนิทที่หน้าบ้านทาให้ชายหนุ่มลุกขึ้นมาดูว่าเป็นใครยิงเห็นเธอยิ้มให้กับผู้เป็นบิดาย,ย่างเบิกบานใจทางที่เมื่อคืนก็นอนกับเขาไปฉันทำให้เธอรักฉันไม่ได้เลยยืงไงหรือว่าเธอไม่เคยพอจนชายชหนุ่มกัดฟันกรอดจนกรามขึ้นเป็นสันบอกให้รู้ว่าเขาโกรธแล้วก็เกลียดเธอมากแค่ไหนเจ้าสวเหนื่อยไหมคะ วันนี้ให้ตะวันอาบน้ำให้หรือเปล่าเสียเอ,อกเอาใจเมื่อประตูของห้องลูกชายเปิดออกเจ้าเวย่ยเห็นสีหน้าเจ้าลูกชายโง่ของเขาแล้วก็อดสายน้ำไม่ได้นี่เหมือนโง,จง่จริงๆดูไม่รู้หรือไงว่าอาตะวันเล่นละครกลับกันมาสิดึกกินยินอิ่มมาแล้วหรอครับตะวันแซ่ผู้เป็นพ่อมีชีเรื่องของแกเจ้าเวยขึ้นเสียงใส่เจ้าลูกชาย คุณมังกรไม่ต้องเป็นห่วงระคะ่ะเพราะว่าฉันดูแลเจ้าสวยอย่างดีรับรองว่าเจ้าสวยกินอิ่มนอนดับแล้วก็มีความสุขแน่นอนคำพูดของเธอเสียดแทงหัวจิตหัวใจของเขานะกคุยห,หญิงหย่าช่าข่าว,ว่าเธอโดยท้ายคำรุนแรงบทที่สิบสองประชดรรัก จันฉายสะเอิบกับคําว่าผู้เหียมชาแต่ก็ยังฝืนยิ้มไม่ข่าวได้อย่างน่ารเริงโดยไม่รู้สึกโกรธแต่อย่างใดที่บอกว่าผี่เหียมชานี่คู่มั่นคุณหรือเปล่าคะเธอทําใจดีสู้เพราะมีเจ้าสุยอยู่ข้างเจ้าเวยรู้สึกได้ถึงความโกรธของเธอที่แสดงออกมาจากอาการที่จับแขนข่าวแน่นขึ้นไอ้มังกรแกชักสมาไปแล้วนะ อย่ามาว่าอนุตวันของฉันขอโทษครับพ่อตาพี่ของพ่อคิดเป็นอื่นไม่ได้จริงมังกรเสียงทะเลาะกันด้านถงด้านบนทําเอาเหล่าคนรับใช้ต่างวิ่งมามุงดูและซูเมยก็รู้สึกอุดยิดเป็นอย่างมากตัวผู้แย่งตัวเมียกันอาเจียจัดการไปปิดปกนําพวกนั้นให้เงียบเสียหากใครปากมากก็จัดการได้เลย ซูเมยแค่ผัวมีเมียหลายคนก็แย่อยู่แล้วนี่ลูกชายยังจะมีเมียคนเดียวกับพ่อมันเริ่มฉันจะไปกันใหญ่บ้านนี้ก่อนนี้มันมีกรรมหรือ,อย่างไรเวรจมโหดฉันตะแท้ที่ต้องมาดูพ่อกับลูกยังผู้หญิงคนเดียวกันมีะไรกันมังกรเสียงดังไปถึงข้างล่างซูเหมยขึ้นเสียงดังเมื่อเจ้าสัวหันมาก็าต้องก้มหน้าลงอย่างกลัวแกอํานาของผู้เป็นสามี หัดสั่งสอนลูกชายสิบ้างนะผู้หญิงก็ทั้งมากมายทําไมไม่เอามาติดใจเอากับผู้หญิงฉันเชื้อมันไม่ทิ้งแถวจริงเหล่ากอ,องเธอเป็นอย่างนี้กันทุกคนหรือไงเจ้าเวด่าไปถึงต้นตะกูลของซูเวยด้วยพาพอจะด่าก็ด่าว่าที่ผมแค่คนเดียวผมมันคิดผิดคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะแสนดีแต่ที่ไหนได้ก็เน่าเฟซซูเวยฟังลูกชายด่าแม่นี่ หนาว่าสะใจดีแต่ก็ต้องปรามเมื่อเจะาสัวหันมามองเธอมังกรไปรอหนูเหมวยรีทะลกแม่นัดหนูเหมวยรีมาคุยกันท่านของว่างนอนคุยไปก็น,น่าสนุกดีสูเไมยกล่อมลกชัยให้เลิกสนใจแม่นิสทีครับแม่เขาก็คิดว่าหมวยรีคงดีกว่าผีตรงหน้ามากมายหลายเท่านางหมยรีดีใจที่วันนี้ จะได้ค้ากับพี่มังกรอีกเธอเตรียมชุดที่สุดจะเซ็กซี่เพื่อมาขยี้ใจพี่มังกรโดยเฉพาะเพราะว่ายังไงเสียพี่มังกรก็ต้องยอมเป็นของเธอแน่นอนสวัสดีค่ะคุณป้ารอนานไหมคะหนูรีบมาเลยนะคะเนี่ยมาเร็วหนูหมวยรีฉันกำลังจะรอหนูอยู่เชียวดูสิพี่เขาก็หง,งุดหงิดอยากจะเจอหนูใจจะขาดอยู่แล้วสู้เหมือเพียกหน้า ให้อาเจียเอาของว่ามาให้อะไรคะน่ายกินจังของวางน่าทำเอเลยนะมังกรเขากินเป็นเพื่อนน้องด้วยสิลูกมังกรที่โกรธจันชายอยู่แล้วจึงนั่งกินขนมเป็นเพื่อนกันเมื่อกินเสร็จแล้วก็พาไปเดินได้ด้วยกันที่สวนเขาเรือบขึ้นมามองว่าจันชายมองเขาอยู่แล้วเขาก็ดึงหมวยรีเข้ามาจุบอย่างดูดดื่ม จูบเยยจันของจริงมหมวยรีตกใจในคราแรกแต่เมื่อตั้งตัวได้เธอก็ว่าลีลาแลกหรือยิงดูดดื่มเพื่อพี่มังกรประทับใจในทันทีแต่เหมือนยิงจูบเธอและมังกรก็ยิ่งไม่อยากหลุดออกจากกันเข่าตักตัวรัจูบจากหมวยรีครั้งแล้วครั้งเราใบหน้าของชายหนุ่มแดงกำ่ำร้อนรุ่มทางไรสติ มองว่าตรงหน้าคือจันฉายหมวยรีเองก็เช่นเดียวกันเธอเหมือนโดนยาที่มีฤทธิ์เกี่ยวกับอารมณ์ทางเพศเพราะว่าเคยใช้มันกับผู้ชายคนอื่นและตัวเองก็รองด้วยเช่นกันพีมังกรหมวยรีอยาเสงแหบพระของเธอทำให้มังกรทำไม่ไหวเช่นกันเขาอุ้มเธอเดินขึ้นไปบนห้องของตัวเองทุกการกระทำของเขา อยู่ในสายตาของจันฉายเธอถอนหายใจแล้วก็มองดูภาพนั้นให้ชินตามมาที่สุดเธอเลือกแล้วจันฉายเลือกที่จะปล่อยเขาไปหญิงสาวเข้าไปในห้องแล้วก็เข้านอนพรุ่งนี้จะได้มาถึงไวๆเขาจะได้มีความสุขกับคนที่แม่เขาเลือกให้ก็เท่านั้นไม่ใช่เธอจันฉายเวลาดึกสงัดเสียงคอหน,น้าต่าง ที่อยู่ด้านนอกห้องของ,ของนายแม่ดังขึ้นซูเหมยและอาเจียนอนด้วยกันอาเจียได้ยินแล้วก็ลุกขึ้นปลุกนายแม่เดี๋ยวดิฉันจะไปดูให้เองเจ้าค่ะนายแม่ระวังด้วยนะอาเจียสู้เหมยกลัวว่าจะเป็นโจรหรือว่าคนร้ายแต่ไม่น่าใช่เพราะว่าที่นี่รักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมไม่มีทางที่โจรจะเข้ามาได้นอกจากคนในบ้าน อาเจียฉันเองอารองหน้าตาตื่นเรียอาเจียอารองยามาได้ยังไงนายแม่อยู่ไหนฉันมีเรื่องจะคุยกับนายแม่สู้เหมยเดินออกมาก็เห็นอารองเธอก็รีบโผลเข้าหาทันทีแล้วก็ดึงมืออารองเข้ามาในห้องอารองหรือไปไหนมาเป็นยังไงบ้างอาเจียหลบไปดูต้นถ่ายนายแม่ กลัวคนจะแอบมาได้ยินเรื่องที่พูดคุยกันอาหลงดึงนายแม่เข้าไปสูบยรืดูดดื่มก่อนจะพะออกเขาคิดถึงนายแม่มากแต่ต้องหลบหนีจากคนของเจ้าสัวที่สงสัยในตัวเขาแล้วก็ตามล่าเขาอยู่วันนี้เขาตั้งใจสจมาลานายแม่แล้วก็หนีไปอาหลงซูเมยปาดน้ำลายที่เลอะข้างปาก จากการจุดยางดูดดื่มและก็แากลิ้นเธอไม่เถียงว่าโหยหาวเดิบนเตียงเช่นกันก็ไอ้ผูวยแก่มันหาตรเก็กใหม่ๆเมียอย่างฉันก็แห้งเหี่ยวขาเตียงไปเกิดอะไรขึ้นสู้เหมืดถามอยู่ร้อนใจคนของในายใหญ่กำลังตามผมมาครับนายแม่วันนี้รอบเข้ามาไม่มีใครรู้จึงจะมาราในแม่เขาดึงนายแม่ขึ้นไปบนเตียง ถอดเสื้อผ้าแล้วก็คิดว่าคืนนี้จะฝากรักให้ในายแม่แลหลายๆรอบเอาให้ในายแม่คิดถึงเขานานๆเธอไม่ได้รักอารมณ์แต่เอาไว้แก้กระสันเพียงเท่านั้นหลังจากอารมณ์หายไปเธอก็ไม่ไว้ใจใครให้ขึ้นงานกับตัวเองอีกเลยขนาดคนของเจ้าสัวยังเป็นผู้ดดีกับฉันแล้วอำนาจบ้านหลังนี้จะไม่ตกเป็นของฉันได้อย่างไรกันสู้เหมยหาได้มีความสนิหไดาได้ มีเพียงแต่ความกระหายใครที่อยากทางกายแล้วก็ผลประโยชน์ที่ร่วมกันอารมณ์จะไปไหนผมต้องหลบไปสักพักตอนนี้คนขอในายใหญ่ตามประกบผมแจไม่ว่าผมจะทำอะไรเมื่อเรื่องซาลงแล้วกระผมจะมาหานายแม่ครับไม่นานรออารมณ์ฉันกำลังทำบางอย่างไว้ส่งข่าวมาแล้วฉันจะรับนายมาเป็นผู้ช่วยข้างกาย เธออยากให้มันมาปรนเปิดกายเธอต่หายให้มันรู้ไปว่าลูกชายกระโแค่นี้เธอจัดการเองไม่ได้คืนนี้พ่อลูกชายก็น่าจะได้กับมวยรีหุ่นเชิดคนต่อไปของนิกรก็จะถือกำเนิดขึ้นเมื่อแน่ใจแล้วว่ามีทายาทที่เป็นสายตรงเหล่าเจ้าสัวคนอื่นมันคือสมิกล้าก,กระด้างกระเดือ่อระวังตัวนะครับในแม่ไว้พบกันอาหลง ดึงนายแม่เข้าไปหอบอีกฟอดใหญ่ก่อนจะกระโดดหนีเอาทานตต่างไปบทที่13บืามมาพร้อมกับเลิกแต่งงานมังกรขยับตัวลุกขึ้นขยี้ตาแล้วก็รู้สึกปวดที่หัวมากมายนะักไม่รู้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่าตัวเองแก้ผ้านอนกอดกับหมวยรี่อยู่บนเตียงของเขา มหมยรีที่หลับไม่รู้เรื่องก็เริ่มรู้สึกตัวเช่นกันเมื่อคืนเธอจำอะไรไม่ได้นอกจากตอนสุกับพี่มังกรไม่คิดว่ายามันจะรุนแรงขนาดนั้นไหนแม้อามาจากไหนสุดเหวี่ยบเป็นบ้าพี่มังกรตื่นแล้วหรอคะหมวยรีถามชายหนุ่มเธอคิดว่าตัวเองไม่ได้เรื่องบนเตียงแน่นอนเพียงแต่จำไม่ได้แค่นั้นนางเทียนต้องมีแน่ พี่เออเขาจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำว่าทาอะไรลงไปเขามึนหัวแล้วก็ปวดหัวไปหมดเมื่อเลืนพี่สุดยอดม,มาเลยนะคะทาเป็นจำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันใหม่อีกรอบไหมคะมวยรีตะครุบร่าของเขาขึ้นกระโดดทีมาจจะทำให้เขาประทับใจรับอรุณแต่ว่าเดี๋ยวน้องมวยพี่ว่าพี่ปวดหัว เราพอแค่นี้ก่อนเถอะเดี๋ยวน้องหมวยออกไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปคุยข้างล่างนะครับอย่างนั้นก็ได้ค่ะหมวยรียอมปล่อยแต่ที่จริงตัวเองก็อยากทบทวนดีว่าตัวเองนั้นสุดเวียงขนาดไหนเพราะไม่น่าเชื่อตัวเองจํจำอะไรไม่ได้เจ้าเวยกับตะวันฉายออกมาจากห้องก็มาเห็นหมวยรีเดินออกมาจากห้องเจ้าลูกชายเช่นเดียวกันเจ้าเวย มองตะวันฉายเรจะพยักหน้าให้เมื่อถึงโตอาหารจะหวยให้ทุกคนรอทานข้าวพร้อมกันทั้งมวยรีเองก็ด้วยมังกรเดินมาถึงโตอาหารเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าเขาโม่แต่คิดว่าเมาื่อคืนเกิดอะไรขึ้นตัวเองจะไม่ได้รู้แต่ว่าปวดหัวหนักมากมาพร้อมกันก็ดีแล้ววันนี้ก็จะมาคุยเรื่องงานมงคลของเจ้ามังกรฉันว่า อีกหนึ่งเดือนจากนี้ไปเป็นเลือกที่ดีเหมาะกับการจัดงานดีไหมอเมยเจ้าสัวหายไปถามภรรยาคู่ทุกคู่ยากที่ยากแท้ยังถึงนาะงดีค่ะเจ้าสัวไหนนกัน,นไหนแล้วแม่ครับไม่เร็วไปหรอครับคนที่ไม่อยากแต่งขานขึ้นมาทำเอารอยยิ้มขมวดรมที่จะได้นั่งเป็นคุณนายน้อยเหมือนร้านหุบลงทันที ไม่หรอกรู้เราเคงต้องรีบมีทาย,ยาไว้สืบสกุลเอาตามนี้เพราะว่าหลังจากนั้นฉันจะไปทำธุระที่เมืองจีนไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกทีเมื่อไหร่การจัดงานหรือกระเตมกรแล้วกันเจ้าเวยตัดบทเราก็เป็นคนเริ่มทานอาหารเป็นคนแรกคนอื่นๆจึงหยิบตะเกียบแล้วก็ทานตามด้วยกันคนที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกอย่างมักงกรแทนไม่ได้แตะสิ่งใดบนโต๊ะ ต่อให้เขากโกรธจนฉาย,ยังไงเขาก็ไม่เคยคิดที่จะเอาชีวิตไปผูกติดกับผู้หญิงที่ตัวเอ็มได้รักรองหญิงสาวเลือบมองชายหนุ่มเป็นระยะทั้งที่ใจนั้นจะสงสารแต่ทว่าเธอก็ทําอะไรไม่ได้เวลาผ่านไปหลายวันจนถึงวันงานแต่งงานที่จัดขึ้นในบ้านของเจ้าสัวบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ถึงตอนเข้าหอบ่าวสาว ้องดื่มเหล้ามงคลพี่มังกรดื่มหน่อยดีไหมคะเพอพยายามมอมเหล้าเขาเพื่อต้องการให้เขามีอารมณ์แต่ยิ่งเขาดื่มเหมือนยิ่งทำให้เขาขอพับลงไปเรื่อยๆพอแล้วชายหนุ่มยกมือขึ้นก่อนจะให้เธอหยุดอย่าเอาเหล้ามาให้เขาอีกเลยเขาไม่ไหวแล้วเขาเจ็บป่วดหัวใจนะที่มองดูคนที่รัก อยู่ข้างกายพ่อของตัวเองที่ยืนตรงนั้นมันควรจะเป็นของเขาด้วยซ้ําเธอใจร้ายมากๆทําไมพอบักคนที่เด็กกว่ามันผิดมากนะหรืองไงอายุนอก,ก็มีหัวใจนะเขาแค่เกิดเช้าวกว่าเธอแต่ก็ไม่กี่ปีทําไมเราจะรักกันไม่ได้ความรากักมันห้ามคนอายุน้อยกว่ารักคนอายุมากกว่าหรืองไงเธอไปเอาความเชื่อแบบนี้มาที่ไหน คนรักกันชายอายุมากกว่าถึงดีเดี๋ยวนี้ก็มีกันออกเยอะที่คบคนที่เด็กกว่าผู้หญิงบ้าผู้หญิงใจร้ายเขาพูดออกมาโดยที่รินเปลี้ยอยู่แบบนั้นเธอยิ้มใบหน้าเบิกบานตอนเห็นเขาเข้าพิธีแต่งงานแต่เขานี้สิต้องรอให้คนเดียวหัวใจของเขาแต่สลายไม่เหลือชิ้นดีเธอจะรู้บ้างไหม ทำไมเธอถึงไม่รักฉันทำไมเขาตะโกนใส่หน้าหมวยรีเสียงดังเพราะเห็นเป็นหน้าของจันฉายรอยมาพี่มังกรเป็นบ้าอะไรเนี่ยตะโกนทำไมหมวยรีทำไมจะไม่รักพี่ล่ะเจ้าสาวป,ป้ายแดงเริ่มขุ่นเคืองแล้วเมื่อเจ้าบ่าวจอมวยวายอารว่าใส่เธอโดยไม่มีเหตุผลฉันรักเธอเข้าใจไหมจันชายเข้าใจไหม ขาตะโกนใส่หน้าของเหมยรี่ดังๆแล้วก็จับไหล่ทั้งสองข้างของเธอเขยา่าพี่มังกรเหมยรี่เจ็บนะปล่อยเหมยรี่รู้สึกไม่ชอบใจนายพีมังกรตะโกนวอกเว่บอกรักคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเธอเป็นเจ้าสาวของเขานะฉันรักจันชัยได้ยินไหมไม่ใช่เธอเขาตะโกนสุดเสียงแล้วก็หมดสติลงไป เมื่อเจ้าบ่าวหมดสติเจ้าสายยังหมวยรียก็งูดหิดขึ้นมาทันทีตั้งแต่วันนั้นเขาและเธอก็ไม่ได้ทำอะไรกันอีกเลยเขาหลบเลี่ยงเธอจนถึงวันแต่งงานก็ยังจะบอกรักคนอื่นที่ไม่ใช่เธออีกโถรักคนอื่นคิดว่าฉันรักมากนะหรือไงจันฉายเดินเข้ามาในตัวบ้านเพื่อจะหลบเลี่ยงขึ้นไปนอนม่อยากอยู่ฉลองด้านล่าง เพราะว่าเธอรู้สึกเพลงมันจริงเสียงตะโกอหอห่วยรีตั้งออกมาที่นอกห้องจนเธอต้องเรือไปมองที่หน้าประตูแล้วก็สสาหน้าไปมาเขาเรือที่จะอยู่เคียงคู่กับเจ้าสาวที่แม่เลือกให้ก็ต้องเป็นแบบนี้แหละหญิงสาวสายหน้าแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเมื่อประตูปิดแล้วเธอก็ได้ยินเสียงกุกกะที่ด้านหลังที่เป็นห้องของนายแม่หรือว่าซูเมย สิ่งใครซุบซิบเธอบ่นเบาๆก่อนจะไปยืนแอบ,บมองในมุมมืดของห้องอารงรีไปก่อนก่อนที่เจ้าสวจะมาเห็นในแม่รักษาตัวด้วยเจ้าสวไปเมื่อไหร่ผมจะมาหานายแม่อีกเสียงพราะราของชายชูดังขึ้นทําให้เธออดตกใจไม่ได้แต่ที่น่าตกใจกว่าคือเจ้าสวดมายืนแอบ,บฟังตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจ้าสว เธอกระซิบเสียงเครียดเราก็ต้องหยุดเมื่อเจ้าของห้องนั้นหันมาทำให้เสียงเงียบลงเมื่อชายชู้ของในแม่ไปแล้วก็ได้เห็นสัญญาณมือจากเจ้าสวัวส่งให้ใครบางคนเธอคงคิดว่าฉันโง่ามากให้เมียตัวเองสวมเขากับชายข้างกายกันหรือเปล่าเปล่านะคะแคาตกใจทนันเองใครจะกล้าว,ว่าว่าเขาโง่เรา ขนาดคนที่สวมเข่าให้ยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขารู้หมดแล้วพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเราต้องเล่นละครฉากใหญ่รีบไปสนามบินกันข่าเจ้าสัวข่าวเจ้าสัวจะไปต่างประเทศรู้ถึงหูสซูเหมยโดยอานเจียเป็นคนขับข่ามาบอกนายแม่เริ่มเลยไหมคะเหมยดีท้องหรือ,อยังเธอถามประความแน่ใจ หากไอเจ้าสวดนั้นเป็นอะไรตอนนี้ไอเจ้าดูชายมันก็ไม่ทำรูปพอดีฉันจะให้มันตายทั้งหญิงโชชายชั่วที่ปั่นหัวผู้ชายที่เธอรักถึงสองคนนับจากวันที่เราวางยาในน้อย<ๆ>ก็น่าจะท้องแล้วเริ่มแผนการต่อไปเถอะคะ่ะอาเจียต่อแรกก็อยากจะใสยย่ยาให้ตายทั้งคู่แต่ทว่าสองคนนั้นตัวติดแจแล้วก็ไม่มีโอกาสง่าย หากทำเป็นประสบอุบัติเหตุทั้งคู่ก็น่าจะดีให้นักเรยงคุมบอลมาคอยเฝ้าที่บ้านหลังจากที่สองคนนั้นตายแล้วคงมีคนต้องการจะรูปคมเจ้าสัวไม่น้อยหรอกหากรู้ข่าวว่าตายเจ้าข่าในแม่อาเจียแย่ไปรับคำสั่งตามที่นายแม่สั่งสู้เหมยให้คนไปตัดสายเบรคแล้วก็ติดตั้งระเบิดเพื่อกันพลาดวัตทิรถเมื่อเครื่องยนต์ร้อนได้ที ทั้งเปรกแตกแล้วก็รระเบิดหากมันรอดชีวิตกันมาได้เพธอจะก้มคำนับแทบเท้าเลยทีเดียวบทที่14อุบัติเหตุรถยนต์วันนี้เจ้าสวดจะเดินทางหลายคนออกมาส่งไปพ้นกระทรั่งลูกชายแล้วก็เมียรักของมันที่ท้าทางเหมือนไม่รุ่งรอยกันมังกร อยู่ทางนี้ก็ดูแลบาให้ดีไว้พ่อจะรีบกลับมาเข่าสั่งแล้วก็ตบบาเบาๆครับพ่อเขาต้องตัดใจจากจันฉายราสินาเพากํำลังจะไปกับพ่อของเขาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสได้กลับมาไหมโชคดีนะคะคุณมังกรหวังว่าเราจะได้พบกันอีกหากมีโอกาสจันฉาย ยิ้มลาเขาเป็นครั้งสุดท้ายงานของเธอเสร็จแล้วพูดเหมือนจะไปตายหมวยรี่พูดขึ้นแล้วก็ไม่ชอบใจผู้หญิงคนนี้นะไม่รู้ว่าแม่นี่หรือเปล่าที่ผัวเธอตะโกนบอกรักั้าขคืน,นจนไม่ได้เอากันเลยหมวยรี่อย่าปากเสียมังกรปราเมียตัวเองที่พูดจามไม่รู้จักการาเทศะแต่คนที่อมยิ้มพอใจกลับเป็นแม่ของเขาเขามึนงงไปหมด นี่แม่เขาดีใจอะไรนะถ้าจันชายจะตายไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันไม่ถือจันชายบอกกับมังกรลาเธอขึ้นรถไปกับเจสวัวในใจคิดว่าลากันได้สักทีนะเขาจะอยู่ในความทรงจำของเธอตลอดไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปราวชั่วโมงกว่าข่าวในทีวีก็รายงานมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดบนทางด่วน ทีมูนาสุสนามบินเบื้องตน้นยังไม่ได้รับรยายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่สภาพรถนั้นไม่ว่าทางคัน,นน้อยน้อยน้อย,อยครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะครับรถจะสวห่านเกาวน้าตาตื่นมารายงานน,น้อยน้อยรถพ่อรถพ่อฉันทำไมรถจะสวยระเบิดครับตอนนี้เป็นตายไม่มีใครรู้เลยครับ คนของเรากำลังเข้าไปในที่เกิดเหตุอาเก่าว,ว่าอะไรนะรถจะสวนระเบิดครับเข,า,ขาว่าจะโดนคนคิดร้ายห่านกจ้ารายงานอีกรอบเพื่อให้ไหนน้อยตั้งสติไปเอารถออกฉันจะไปหาพ่อของฉันเขาตั้งเป็นห่วงพ่อแล้วก็จันฉายเพื่อกลับไปกับพ่อของเขาแล้วคนที่เขารักสองคนต้องมาจบชีวิตดังเขาแต่งงานได้อย่างไรเขายอมไม่ได้ เอะอะอะไรกันซูเมยรีบออกมาจาก้องดูตามเวลาแล้วน่าจะสำเร็จถึงมีคนวิ่งหน้าตาตื่นมาไวอยไวในบ้านเรือของพ่อระเบิดผมจะไปหาพ่อมองกรฟูมไฟวอยไว,ไวต้องการไปหาพ่อของตัวเองทันทีเขาหวังให้พ่อแล้วก็จันชัยมีชีวิตอยู่เขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอเธอไม่รักเขาก็ไม่เป็นไรแต่แค่รู้ ว่าเธอยินสบายดีก็พอแล้วหยุดเพนะอเจอร์อน่ะอมงกรหรือต้องขึ้นไปนั่งตำแหน่งแบบประธานของนิกกอรแทนพ่อแก่จะมาไว้ไหวนี้ได้ยังไงสูเม่ยมีลูกก็ไม่ได้ดังใจมีผัวก็เฮ่งสูจริงจรงตายสีแดงก็ดีอาร่งจะได้ไม่อยู่ใกล้เธอแม่พ่อเป็นตายยังไม่รู้แม่พูดอะไรมังก่อนมองหน้าผู้เป็นบนไดไม่อยากเชื่อสายตา ต่อให้ไม่เหลือความรักให้กันแล้วแต่ครั้งหนึ่งก็เคยรักกันมากไม่ใช่หรออาเจียเอานายน้อยไปขงเอาไว้หากไม่มีความสั่งของฉันละก็ห้ามออกไปเด็ดทั้งนั้นเธอต้องการจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแต่ก็รวบอำนาจมาอยู่ในมือให้เสร็จสับคอยปล่อยให้ลูกชายจอมอ่อนแอออกมาฟู้ไฟให้พอใจมังกรพยายามจะพามประตูออกมาให้ได้แต่ก็โดนร้อง ขังด้านหน้าและด้านหลังหน้าต่างก็เปิดไม่ได้หมวยรีทิ้งงงไปหมดที่อยู่อยู่สามีก็โดนขังแล้วในแม่ก็ให้อาเจียมาคุมตัวเองไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอาเจียคุณแม่ให้ฉันมาตรวจร่างกายทำไมรวววว่าคุณท้อหรือ,อยันนะสิอาเจียบอกกับหมวยรีคนที่จะท้องทายาดผู้แข็งแกร่งคนทัดไปงนิกอนนายน้อยอ่อนแอเกินไป ไม่คู่ควรที่จะกลุ่มอำนาจของเจ้าสัวได้ความอำมหิตสู้ในแม่ไมได้เลยสนิดเดียวแล้วจะคุมทรัพย์สมบัติมื่นราให้อยู่ได้ต่อไปอย่างไรท,ท้องหรอหมวยรีอุตส่าห์ปิดไว้เพราะว่าเวลามันประจวบเหมาะพอดีเธอไม่รู้ด่ซ้ำว่าใครเป็นพ่อของรูกแล้วก็มังกรเองก็จําไม่ได้นอกจากคืนนั้นแล้วเธอก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาอีกเลยก่อนแต่งงาน เธอก็สุดเวียงกับผู้ชายทุกคนแล้วก็ไม่ได้ป้องกันเพื่อที่จะให้ตัวเองท้องได้เร็วแล้วก็จะให้เป็นทาย,ยาทหมื่นล้านไปเลยหรือว่าคุณท้องแล้วทำไมไม่ยอมบอกในแม่อาเจียดีใจทันทีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตรวจที่โรงพยาบาลให้ยุ่งยากแค่ท้องก็จบแล้วก็ก็กยังไม่น่ใจรอให้แน่ใจอีกหน่อยหมวยรีบบอกงั้นก็กลับ ฉันจะต้องไปทำงานให้ในายแม่ต่ออีกอาเจียให้คนขับรถแวะรับอาหลงให้เข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อที่จะได้คุมคนงานแล้วก็พูดนักเรีงคุมบอลลำพังเธอและนายแม่เป็นผู้หญิงคงจะเอาไม่อยู่แต่เมื่อมีผู้ชายที่ไว้ใจได้อย่างอาหงอยู่เห็นทีก็จะเบาใจได้หน่อยอาเจียขอกลับไปอยู่ที่บ้านก่อนได้หรือเปล่ารู้สึกที่บ้านโน้นวุ่นวายจัง หมวยรยีรู้สึกหวาดกลัวคนพวกนี้ไปหมดพอแต่งงานเข้าไปแล้วยิ่งมันแปลกแปลกกว่าเดิมแต่ละคนเหมือนไม่เคยรู้จักทั้งมีความลับแล้วก็น่ากลัวเป็นพร้อมกันก็ได้ค่ะอีกสองสามวันให้จัดการ,ร้วยที่บ้านเสร็จเราก็จะให้รถมารับอาเจียคิดทันในแม่หากมหมยรยีไม่อยู่ก็ดีจะได้ทำอะไรสะดวก,ดวกหน่อย เปาเรื่องมากคนก็นมากความจัดการทีเดียวจบจะได้สิ้นเรื่องอาหลงเข้ามาในบ้านต่างใหญ่เขาเข้ามาหารในแม่ทันทีซูเหมิดดีใจที่จะได้มีคุยของตัวเองไวคุมกันนาบ้าข้าห้ามใครเขาออกมีนักเรงพกปืนถือมีกันเต็มบ้านเหล่าคนรับใช้ก็อยู่แต่ที่ของตัวเองไม่กล้าโผล่หัวกันออกมาเพราะวกรัวว่าจะโดนในแม่จัดการ เวาลาผ่านไปสองวันจนแน่ใจแล้วว่าทุกอย่างในบ้านเรียบร้อยสู้เมื่เยเขาได้อารมณ์ขึ้นไปทำงานเหมือนอย่างที่เคยหลักลอบทำแก้เครียดมานานแล้วต่อไปนี้ฉันจะเป็นประมุกอย่าของที่นี่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็มาขัดขวางฉันไม่ได้แล้วในแม่จะมีผมอยู่ข้างกายด้วยไหมล่ะคราวแน่นอนสิคนที่จงรักภักดีกับฉัน ทุกคนก็ต้องได้ดีทั้งหมดมรวมทั้งเธอด้วยเสียงพราอรักยังอยากกระหนงกระหนิงถทาให้คนที่ยืนรอก,กระชากหน้ากาบเมียชั่วกับชูรกักกำลังยืนเช็ดปื้อยู่ในมุมหนึ่งของห้องเราไอ้คนที่ทรยศฉันสมควรจะโดนอะไรเจ้าเว่ยออกมาจากมุมระเบียงพร้อมกับลูกน้องของตัวเองแล้วคนส่วนหนึ่งก็หมอสภาพซูเมยที่กำลังแกพานวนเนีย กับลูกน้องตัวแสบช่างน่าสมเพชนะพลักระประตูด้านหน้าเปิดพร้อกับไฟที่สว่างและลูกชายที่กำลังเมาแม่มาอย่างไม่เชื่อสายตาเจ้าสัวมังกรไม่จริงไม่จริงสูหมื่นมั่นใจแล้วว่าเจ้าสัวตายไปแล้วเพราะกับนางแพทยานั่นทำไมถึงไมายืนอยู่ตรงนี้แม่แม่ทำอะไรครับ มังกรปากคอสัน่นแม่ตัวเองกำลังเล่นชูก,กับอารมณ์ลูกนอก้องคนสนิทของพ่อนี้มนเรื่องบ้าบออะไรกันพ่อพ่อเป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรก็แค่ละครฉากหนึ่งที่แม่แกต้องการฉันตายพร้อมกับตะวันชายฉันก็เล่นให้สมบทบาทหน่อยแค่นั้นเองตะวันชายหรอครับพ่อขับไปไหนขับปลอดภัยดีไหมมังกรเห็นพ่อปลอดภัย ขาก็ร้องออกแล้ผู้หญิงที่เขารักปลอดภัยดีหรือไม่เมียแกฝากบอกไว้ว่าฟ้าดินก็คงให้ได้พบกันแค่นี้เข้าไปแล้วไปไหนพ่อเขาไปไหนมังกรขย่าแขนผู้เป็นพ่อ,อยแทบรุดฉันก็ไม่รู้เมื่อละครจบตัวละครกรแยกย้ยายฉันกลับมาเจ็บกวาดยละครของแม่แกมังกรได้ยินแบบนั้น ก็ขับรถเอาไปตามหาจันชายเขาไม่อยากให้เธอไปไหนเขารู้ว่าเธอต้องมีเหตุผลบางอย่างแต่ว่าเขาวิ่งหาเธอรอบสนามบินก็ไม่พบเขาคุกเข่าร่ำไห้แทบขาดใจตายจันชายเห็นเขาแล้วแต่เธอเอยที่จะรกไม่ให้เขาเห็นหน้าเราจากลากันตรงนี้จะดีกว่าเธอต้องการชีวิตที่แสนสงบสุขแล้วก็สบายใจแต่เขา มีชีวิตที่ลดผลเกินไปเกินกว่าที่เธอจะยอมรับความเสียดายได้เธอไม่อยากเป็นอย่างในแม่ที่ทเยธยานอยากจะได้แต่อำนาจจนทำรา้ายคนในครอบครัวกระทั่งลูกชาของตัวเองก็ไม่ราเวน้นโหดร้ายผิดมนุษย์จันฉายผู้หญิงใจร้ายทิ้งฉันได้ลงคองงั้นหรออาเจียอารงสูเมยโดนจับข้อหาหนัก พยายามฆ่าวางยาลูกชายตัวเองและสุดท้ายมังกรกับมวยดีก็เลิกรากันไปเพราะว่าคลิปที่เจ้าสุเอาออกมาเผยแพร่นั้นมวยดีมีสัมพันธ์สวัสดกับผู้ชายนามวิทวนก่อนจะแต่งงานความร้ายกาจของเจ้าเวยมีมากกว่าที่หลายคนคิดจนบางคนแทนกล้าสบสายตาใบหน้าที่อ่านออกได้ยากนั้นําให้คนสินอย่างอาหลงหลงกลมาแล้ว แค่ต้องการอำนาจจนหักหลังคนที่ร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกันได้โดยที่เจ้าเว่ยไม่ทําให้ระแคะระคายเลยว่ารู้เรื่องนี้มานานแล้วก็นับว่าทําให้หลายคนแปลกใจเป็นอย่างมากเจ้าสววเก็บหักฐานอย่างใจเย็นรู้จักพูดเวลาที่ควรพูดรู้จักเงียบเวลาที่ควรเงียบแผนการทั้งหลายที่จริงไม่ต้องวางมายาวนาขนาดนก็ได้แต่เขาต้องการพิสูจน ให้ลูกชายคนโตได้เห็นว่าเขาไม่เคยทอดทิ้งแม่ของมันทุกอย่างถูกจัดฉากขึ้นจากซูเมยเมียมน้อยตัวร้ายของเขาหมอทามกลับมาบ้านครั้งแรกในรอบหลายปีพรากับจูมือเด็กหญิงสิบขวบเดินมาด้วยสวัสดีครับพ่อหมอทามเรียกเจ้าสวพ่ออีกครั้งหลังจากที่แม่ได้เสียชีวิตลงไปเจ้าทามเสียงสันเครื่อง,องคนเป็นพ่อ เรียกน้ำตายกับผู้ที่อยู่ในที่แห่งนั้นเคงดาวสวัสดีคุณปูหน่อยสิครับสวัสดีค่ะคุณปูเด็กหญิงที่แต่งตัวน่ารักคุ้มมือยกขึ้นไหวน่ารักลูกขันเกนร้าเจ้าทัมทำไมมันน่ารักเห็นนี้มานี่ไม่ไกลลูกของพุตวันกับแซดเกีงครับพ่อกาติดผมแจบอกว่าจะมากรุงเทพพ่อกับแม่ของเขา ก็เลยอ่อนใจปล่อยให้พามาด้วยหมอถามเราโดยแววตาเปลี่ยนไปด้วยความสุขข่าวเฝ้าเรียงดูแล้วก็มองหลานเพลงดาวเติบโตมาอย่างดีเด็กผู้ชายที่ไหนมามองก็ไม่ให้มองมาอยู่กรุงเทพกับปูไ่ไหมล่ะย่าปู่จะส่งเรียนเจ้าเว่ยอยากมีหลานมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้มีสักทีเจ้าถามพาเด็กน้อยมาอย่างนี้ทำให้เจ้าเว่ย รู้สึกมีความสุขอย่างมากมาอยู่ได้หรอคะเพียงดาวถามคนที่อาหมอให้เรียกว่าปู่ได้สิมานี่ชอบอ่านจ,จะังสือไหมปู่จะพาไปข้องหนังสือรับของปู่ไปคะ่ะยายเก่งแบบอาหมออยากช่วยอาหมอเด็กน้อยรีบบอกคอมเมนต์ปู่ทันทีพ่อครับเจ้ามังกรอะครับน่าจะอยู่ทางโน้น ไปคุยกับมันหน่อยก็ดีเจ้าเว่ยบอกกับลูกชายคนโตบทที่15รักก็คือรักมังกรนั่งเมื่อรอยคิดถึงจันฉายเขาอยากพบเธอแล้วก็อยากคุยกับเธอดีๆเขาอยากกอดอยากหอมอยากมีเธออยู่ใกล้ไงไอ้มังกรสิ้นหล หมอทาม์โรเล่ทั้งหมดจับผู้เป็นพ่อเราก็ใจอ่อนเลืาเรื่องวความรักระหว่างน้องชายสุดแสบกับเพื่อนไอ้ภูตะวันนี้มันน่าปวดหัวเหลือเกินครับพี่กลับมาได้สักทีนะครับเขายิ้มเศร้ากับผู้เป็นพี่ชายเป็นอย่างไรนักหนาทำเหมือนผู้หญิงทิ้งก็ใช่น่ะสิเขาไม่รักผมเขาทิ้งผมไปแล้วแล้วทำไมไนายไม่ไปตามปล่อยทิ้งไปแบบนี้ ชื่อลายมังกรหรือว่าลายมังกรแน่แค่เมียก็ยังรัเสาไม่ได้หมอทามนั่งข้างน้องชายแล้วก็กอดคอเอาไว้เหมือนที่ตอนเด็ก,เ,ดกเวลามีเรื่องอะไรเขาก็จะมาคุยกับน้องชายแบบนี้ถ้าผมรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่มานั่งอยู่นี่หรอครับพี่เขาพูดเสียงเครือสั่นเด็กน้อยไม่มีใครจริงใจขงเขาเลยกระทางแม่ ที่พยายามยัดเยียดผู้หญิงไม่ดีแล้วจะกําจัดคนที่เขารักทิ้งไปแกเจอเขาครั้งแรกที่ไหนก็ไปหาเขาที่นั่นแหละมันนั่งบื้อทำซ่าอยู่ทําไมเหมาะทามบอกใบาหากมันยังโง่อีกก็ปล่อยไปตามเวรตามกรรมก็แล้วกันอะไรนะเดี๋ยวนะครับมังกรรู้สึกเอะใจเมื่อได้ยินพี่ชายบอกว่าเจอครั้งแรกที่ไหนก็ให้ไปหาที่นั่นพี่ ทำไมเพิ่งมาบอกมักงกรอยากจะกระโดดรถเต้นเมื่อรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนเขาาในว่าเธอไปต่างประเทศสิอีกเขาคงคิดถึงแกไอ้พูตะว,วันบอกว่าเอาแต่ทำงานไม่ยอมกินอะไรเท่าไหร่แกก็ด้วยกินอะไรสิบ้างผอไม่ต่างจาเมียแกเลยผมจะไปไล่พูตะว,วนันพี่ครับผมไปกันนะหมอทำาสายหน้าแล้วก็เดินเข้ามาหาร้านสาวพ,พิงดาวตัวน้อย มังกร่ะเจ้าเวย่ยที่กำลังสอนหลานเพียงดาวอ่านภาษาจีนก็ถามถึงลูกชายไปตามเมียแล้วครับเดี๋ยวงานทางนี้ผมจะดูแลให้ก่อนพอดีว่าราพักรอมาครึ่งเดือนพาเพียงดาวมาเทีย่ยวกรุงเทพด้วยกระเป๋าเพียงดาวอยู่ด้านหลังนะครับพอ่อให้นอนห้องเดียวกับผมแปลกที่เดี๋ยวจะนอนไม่รบหมอทามบอกเสร็จซ้ำนอนกับปู่ดีกว่า ปู่จะเล่าเรื่องมือจีนห้ฟังคนเป็นปู่ก็แย่งชิงตัวหลานสาวไปจนอาหมอยญิงขาต้องสายหน้าเพลงดาวเป็นเด็กที่น่ารักและเป็นที่รักของทุกคนไม่ว่าใครได้พบก็ต้องหลงรักมังกรขับรถมานานจนถึงไรพุทธว,วันเอาจดมืดค่ำแล้วเสียงวกเวกวายวายมังแต่โรงจอดรถพุทธว,วันก็รู้ทันทีว่าใครคุมังกรมาแล้ล่ะคะ แสงตะวันกำลังนั่งควานยงยอไว้รอยแก้วพรุ่งนี้ได้ยินเสียงก็ถามสามีกระชายนืสีแล้วคุณจันฉายก็อยู่ในห้องวันนี้เรานอนเร็วอยู่าไหมจะได้ไม่ขาดจังหวะคู่รักผู้ตะวันชวนเมียรักเข้านอนเร็วแน่นอนว่าต้องมีเป้าหมายทางสะดวกลูกมาอยู่ก็ได้เวลาที่พาอกับแม่จูจีกันคุณนี่ ผื่นจังเลยนะคะก็ะเมียผมส่วนนี้ครับจันฉายอยู่ไหนนายเอาจันฉายไปเศร้าไว้ที่ไหนมังกรหนนะ้าตาตื่นเข้ามาในบ้านใจเย็นเพื่อนเมียแกไม่หายไปไหนหรอกโนนนอนอยู่ในห้องโนนแล้วก็ฝากบอลคา้อนน้ำด้วยนะตั้งหลายวันแล้วไม่ยอมกินอะไรฉันจะไปรักกับเมียแต่งอกันมาเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวคนงานจะตื่นเอาคูตะวัน ไม่ไวายยาวไอ้มังกรที่ไม่เจอมาสามปีมันก็ยังหน้ามึนเหมือนเดิมไม่มีผิดคิดไปถึงตอนให้มันช่วยให้งอเมียสำเร็จงานนี้ก็เลยต้องช่วยมาสิหน่อยเออรู้แล้วนายไปนอนเถอะมังกรตั้งสติดได้ก็เข้าไปในครัวเอานมไปเทใส่แก้วไปหนึ่งแก้วเปิดประตูห้องเข้าไปโดยไม่ได้คอทำไมไม่ดูแลตัวเองเสียงคุณเคืืหองมังกรทำให้เธอสะดุ้ง จากที่กำลังจะมืมอรอยมาได้ยังไงจันฉายหาันซ้ายหันขวาตรงนี้มาในห้องเขาเข้ามาได้งไงผู้ตะวันต้องเป็นคนบ่อยแน่เพราะว่าเธออยู่ที่นี่กระทั่งเจ้าสุกก็ไม่รู้เรื่องดื่มนมก่อนเธอเขาเดินเข้ามาใกล้แล้วก็เอานมจอที่ปากของเธอไม่เอาอ่ะมันดึกแล้วจันฉายพยายามลุกหนี แต่เว่าเธอโดนเขากอดเอวไว้แน่นอย่าหวังว่าจะหนีจากผมได้อีกผมไม่คุณนไปไหนทั้นนั้นเขากระซสิบที่ข้างแก้มของเธอมาได้ใหญ่ทำาไมไม่อยู่ที่บ้านโนนเราจันฉายอุสตส่าห์ตัดขาดจะขับาไปแล้วแต่ว่าเขาก็ตามมาเจออีกคิดผิดจริงๆที่พึ่งภูตะวันต้องเก็บความรักของเธอไม่ได้แน่ๆ เมียหนีมาก็ต้องมาตามใครเมียไหนกันเราปล่อยเลยนะจันฉายดินให้รูจะอ้อมกอดของเขาแต่ทว่าเขาก็รัดน่นยิ่งขึ้นคุณไงละ่ะจะใครผมไม่เคยมีอะไรกับใครหลังจากที่มีกับคุณคืนนั้นฉันเห็นเต็มสองตาอย่ามาโกโหกจันฉายขึ้นเสียมโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่ากำลังแสดงอาการหึง จนเข่าอมยิ้มหึงหรอเปล่าสะหน่อยจันชายเบี่ยงหน้าหลบเขาหากเขามองตาเธอต้องรู้แน่นว่าเธอโกหกก็เป็นแผนคุณไม่ใช่หรือไงที่จะให้ผมเสียใจแล้วก็ไปหับหิงคนอื่นมันเป็นสันญาของชาติตห้ามสั่นมันก็แพ้ผู้หญิงหยามชาคุณจะมาตามฉันทำไมไปอยู่กับหมวยรีเมีย่ยงคุณสิ คุณก็รู้อยู่เต็มอกว่าอะไรเป็นอะไรอย่ามาโยนผมทิ้งเหมือนดอกไม้ข้างทางที่คุณเด็ดดมจนพอใจแล้วก็ทิ้งมันผมก็มีหัวใจเหมือนกันนะถ้าเหมือนฉันปลามคุณแล้วก็ทิ้งคุณนั้นได้เธอบ่นอุบอิบคนบ้าปลามเธอทั้งหลายรอบแต่ถ้าเหมือนว่าเธอไปขืนใจก็ใช่นะสิผมโดนยาสั่งจากคุณวันนั้นกินรพายาสั่ง ใจก็สั่งแต่ให้รักคุณคนเดียวชายหนุ่มดึงเธอมานน้าบนตากแล้วก็กดใบหน้าของเขาลงที่ไหร่เด็กของเธอคุณจะคิดไปเองเธออมยิ้มเปล่านะคะผมคิดว่าคงโดนคุณสามพอเห็นผู้หญิงคนไหนก็ไม่สวยจิตใจห่อเหี่ยวแต่ว่าคืนนี้จะโทนรับมังกรน,น้อยจับผมได้เปล่าหญิงสาวอาปากว้าง นี่เขาจะมาปราบเธออีกแล้วหรอคนบา้าเจอหน้าก็จ้งจะเอาอย่างเดียวคืนมาจากไหนกันเนี่ยไม่เอาหรอกปล่อยเลยนะผมว่าให้คุณเดิกดิน้นแล้วก็มาดื่มนมเพื่อเอาแรงไว้สู้ผมคืนนี้ดีกว่าผมจะลงโทษคุณตามความคิดถึงโดยค่อยดูบาสีจันฉายทํำแก้มตุยเมื่อตัวเอเริ่มดูแล้วว่าที่เจ้าเสือบอกว่า หนีหัวใจตัวเองไม่พ้นเป็นอย่างนี้นี่เองต่อให้หนีไปไกลแค่ไหนหากเขาไม่เลิกรักเธอเธอก็หนีไม่พ้นอยู่ดีเธอดื่มนมจนหมดแก้วแล้วก็โดนเขาทำทษออยู่หลายรอบกว่าจะปล่อยเธอพักหญิงสาวนอนรูปแผงอกของชายคนรักวนไปมาอย่างเพลินมือพาคุณไม่หยุดผมจะขึ้นอีกหนึ่งรอบแล้วนะบ้านนีส่สิคุยินบ้างก็ได้ค่ะ เราไม่เคยคุยกันเลยด้วยซ้ำเธอรักเขานับว่าเป็นคนรักที่แปลกเขาตามจีบเธอเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เธอมาช่วยงานที่พูตะวันเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งเมื่อได้รับการไหว้วานให้ช่วยเหลืองานบางอย่างจากเจ้าสัวชีวิตเธอนี่เขาไปอะไรสุดรา้างแต่ก็กลับมาพบกเขาอีกครั้งจนในที่สุดเธอตัดสินใจไม่ไปไหนอีกแล้วหากเธอรักเขา มีชะตาที่ร่วมกันจริงๆก็ให้มันดงเอิงกันเธอเธอมันได้พยายามเข้าหาแต่เขาก็ตามเข้ามาสิ่งหนึ่งที่เธอกลัวที่สุดก็คือการเลิกกันเธอจึงไม่คบใครหลังจากที่มีอะไรกับมังกรคืนนั้นหากเราไม่คบใครเราก็ไม่ต้องเลิกกับใครแล้วสุดท้ายไม่ได้คบกับมังกรแต่ก็โดนเด็กจับรวมทำเมียเอานาดันดานผมไม่ชอบเผยคนเลย ผมชอบเวลาที่คุณคขำมากกว่าน่ารักดีออกเขารู้สึกภุมิใจที่ทำให้เธอมีความสุขได้ท้ารึงแต่งกับผมนะครับเขาขอเธอเดือดอแหวนก็ไม่มีไหนแหวนคะขอจูบมาจำไว้ก่อนข่าแก้ผ้าหนาวร้อนใครจะไปคิดว่ามีอยู่ไกลไม่ได้ออกนับประเทศความคิดถึงอยากจะเจอ ทำอไไม่เตรียมอะไรมาบ้าไม่แต่งด้วยหรอกคนเพิ่งจะแต่งได้เอาจนลูกเสาลูกสามเราค่อยแต่งก็ได้ผมไม่ติดอีกอย่ารอให้เพียงดาวโตจนเป็นเพื่อนเจ้าสักก็ยังได้เลยเขาเห็นเพียงดาวที่ตามติดพี่ชายแจก็นึ่อเอ็นดูตอนเด็กไล่เขาไปนอนบ้านหมายังขำไม่หายเลยตกลงตามนั้นค่ะ เสียงโหวร้อของเธอดังขึ้นเขากับเสียงลมที่พัดอื่อๆในฤดูหนาวช่วยให้ใคลายความเหงาได้อย่างดีตอนพิเศษงานแต่งจันฉายลายมังกรผังคู่ตัดสินใจอยู่ด้วยกันเพื่อคบหาดูใจและมังกรก็อ้อนเก่งหรือเกินกินเธอแทบทุกวันที่รักจ๋า หัวหิวคุณหิวอะไรล่ะคะเพิ่งจะทานข้าวต้องไปให้หมอทามตรวจแล้วมั้งคะวันในทองคุณน่ะมีเด็กอีกคนหรือเปล่าถึงได้กินเก่งขนาดนี้จันเริ่มจะเลี้ยงขำไม่ไหวแล้วใบหน้าไร้แด่งซ่านเมื่อมือหนาล้วงเข้ามาภายในเสื้อผ้าของเธอนี่นะฮาที่หิวสายตาวิบวับเ่งไปหาเมียสาวบอกให้รู้ว่า สิ่งที่เขาต้องการคืออะไรไม่คิดที่จะพักบ้างหรือคะหญิงสาวถามเขานอกจากจะรอให้เธอทำผัดกะเพราให้กินทุกวันแล้วก็ยังจับไปเธอกินกลางคืนอีกนี่มันผ่านมาหลายปีไม่รู้จักเบื่อบ้างเลยใครบอกว่าพากักไม่พักครับคุณต้องทำใจหน่อยนะมีสามีที่เด็กกว่าเขาทำท่าเบ่งกล้ามแล้วก็โยกเอวไปมาบ่งบอกว่าตัวเองยังแข็งแรงดีอยู่ รู้อย่างนี้ไม่เอาเด็กก็ดีหันหลังกลับก็ไม่ทานแล้วนะเมียาจา๋าเขาทำท่าทีแสนกวนให้เมียรักก่อนจะกระโดดขึ้นเตียงแล้วก็ดึงเธอเข้ามาก่อนเมียาจา๋าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันครับคุณพ่ออายุมากแล้วนะครับเขาเริ่มโหสุขภาพของคุณพ่อหลังจากที่เกิดเรื่องราวคราวนั้นพันจระเยวแรงถดถอยเรื่อยๆจนเข่าหวั่นใจว่าจะไม่ทันอยู่อุ้มหนานเลยจริง อยากแต่งแล้วหรอคะจันชายเงยหน้าถามเขาแต่ยังไม่ทันได้คำตอบชายหนุ่มก็บทขยี้รยผีปากลงมางแรงสิงก่อนผมอยากแต่งตั้งแต่ที่เราได้พบกันล้วนะครับคุณต้องหาที่บาดเบี่ยงคราวนี้เป็นชายหนุ่มเริ่มจังงอนหญิงสาวบ้างแล้วเรื่องมันเป็นอย่างนั้นรอเหรอคะนึกว่านึกว่าคุณจอนสีอี ขนาดขอเมียแต่งางานทั้งทีแหวนสักวงก็ยังไม่มีเลยท้อที่รักผมพาไปเลือกแหวนใครกันบอกไม่เอามัางกรเริ่มหน่อยใจอีเพราะว่าเธอเมื่อพูดเรื่องแต่งางานเมื่อไหร่ก็เอาไว้ก่อนทุกทีฉันเอหรอคะงั้นเราก็แต่งกันเลยพีนดาวก็โตเป็นสาวแล้วมีเพื่อนเจ้าสาวแล้วด้วยเธอบอกเขานี่คุณ เราเพื่อนเจ้าสาวโตรหรอกเรอเราทับเพียงดาวเพื่อนสามขวบคุณกับผมไม่แก่จนผมงอกกันหรอครับก่าจะได้แต่งงานเขาในว่าเธอกำลังรอให้มีลูกหรือว่ารออะไรที่ไหนได้รอเพื่อนเจ้าสาวของพิเศษนี่เองก็อยากได้เพียงดาวร้านสาวคนเสือของคุณที่ไร่คุณไปนอนที่บ้านหมาได้ฉันคิดว่าเหมาะสมกันดีฉันยังทำไม่ได้เลยนี้ต้องไปคุยเพียงดาวว่า หากคุณยี่เงาแล้วก็นอกใจจะให้น้าจันฉายทำยังไงดีเลิกฝ่ายไปเลยผมไม่มีวันนอกใจคนหรอเขาคอนเธอที่เธอดูถูกความรักของเขานางมีอยากจะเลิกฝันเลยฝันของฉันมันหวานหยดย้อยงานก็มาหวานดีกันพรุ่งนี้ก็ไปดูแหวนผมใช้คุณพ่อเตรียมงานแต่งเดือนหน้านี้เลยมังกรขึ้นคลอมแล้วก็เคลื่อนกาย เข้าไปภายในทันทีเดี๋ยวนี้เธอและเขาจุดติดกันง,ง่ายปุบป,ปรับก็ได้เลยรู้จุดที่จะทําให้เธอมีความสุขแต่ความทรมานอย่างสุดเสียวเขาก็ยังมีให้เหมือนเดิมวันงานแต่งงานที่มาถึงวันงานแต่งงานที่นอกจากเจ้าสาวจะสวยหยดย้อยแล้วเผื่อเจ้าสาวในวัยสิบเจ็ดปีที่กําลังจะเป็นสาวเต็มตัวก็สวยมาเช่นเดียวกัน ยามที่ได้แต่งชุดไทยเดินคู่กันออกมาเรียกเสียงคือฮาวกับว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวสวยสองคนก็ดังขึ้นแล้วคนขี้ห่วงหลานยังเหมอะทำก็ตั้งขมิ้นทุกคนที่มองหลานตัวนะขออตัวเองเพียงดาวสวยมากเลยนะวันนี้ตัตเป็นสาวละด้วยไอ้ผู้ตะว,วันนี้ไว้หนวดเชียวชายหนุ่งกระซิบกับจันชายเจ้าสาวส,สวยในงานกลายเป็นงานเปิดตัวหลานสาวไปเลยนะคะ ตอนยกน้ำชาจีนตอนเช้าเพื่อนๆของผมมองตาเป็นมันจนมันนี่หนวดกระดิกไปเลยสองคู่บ่าวสาวยิ้มกระซิบกันไปมาระหว่างรอรถน้ำสั่งขอให้ชีวิตคู่มีแต่ความราบรื่นครองรักกันนานๆนะคะแซนดะเกกียงกับภูตะวันเดินม,มารถน้ำสั่งด้วยกันขอบคุณค่ะภูแสนตะกเกียงถ้าไม่ใช่แก ที่ทำให้ฉันคืนดีกับเมียแล้วก็ฉันไม่มีวันให้ลูกสาวฉันมาเป็นเพื่อนเจ้าสาวแน่หลานเสือขนาดเนี้ยแกจะเก็บไว้ในไร่ไหรือไงโนนหนุ่มรอต่อคิวเพียมมังกรออยักคิวให้ดูด้านหลังที่มองเพื่อนเจ้าสาวตาเป็นมันทามึงอยากเข้าหอในสภาพที่ครบสาอแล้วก็มึงจัดการห้ามพวกนั้นเลยนะมึงดูพี่ชายมึงด้วยพร้อมจะถาวายบาทา กับหนุ่นมๆพวกนั้นอยู่แล้วห่วงก็กูที่เป็นพ่อซะอีกหมอทามช่วยเขาเด้งเพียงดาวตั้งแต่เด็กเรียกได้ว่าเขาดุลูกสาวยังไม่ได้เลยต้องมีเรื่องทะเลาะกันทุกทีกเ่นตามใจลูกซะไม่รู้เราว่าใครเป็นพ่อใครเป็นลูกกันแน่จริงด้วยทุกคนส่งยิ้มให้กันมองไปยังหมอทามที่ยืนหน้าเขียวหน้าเหลืองหมอทาม เบื่อไอ้ผู้ชายผู้นี้จริงมองแต่หน้าอกรานเขาแต่มันก็โตเกินวไยจริงเยังไม่สิบแปดปีดีแต่เนินนมนั้นดันล้นออกมาจนใจสัน่นทุกวันเขาสั่งให้แต่ใส่เสื้อตัวใหญ่ห้ามใส่เสื้อผ้าตัวเล็กจะได้พรางหุ่นที่สั่นซีซีของเธอเขาเดินมารดน้ำสั่งให้กับครูบ่าวสาวพร้อมกับถามเรื่องงานพิธีเมื่อราะเสร็จอย่างครับพี ยังไม่ได้เข้าหอจะเสร็จยังไงไม่ต้องกวนกูห่วงหลานพวกแม่มองกันอยู่นั่นเสียงโหราะจะมังก,กรก็ดังขึ้นพร้อมกับเจ้าสาวพี่ก็ยินเฝ้าไว้สิครับถ้ากลัวว่าหลานจะหายเฝ้าแน่ไม่ต้องห่วงหมอทามไม่รอข้างร่างยืนประกบติดกับเพียงดาวแจเขาเอาผ้ามาสับที่กรอบหน้าที่เริ่มมีเหงือ่อสึมออกมา เหนื่อยไหมครับคนเก่งหองอาเพียงดาวง่วงมากเลยค่ะตื่นมานั้งแต่งหน้าตั้งแต่ตีสามเพียงดาวสาวคีออนเอเปียงเล่างผู้เป็นอาเธอทางที่ได้รับการดูแลที่นี่จากอาหมอแล้วก็คุณแม่ก็จัดการเรื่องแต่งหน้าแต่งตัวให้เรียกว่าวันนี้สวยส,สุดไปเลยเดี๋ยวเสร็จปิธีแล้วอาจจะพาไปนอนนะครับาสาวสาว ถึงเวลาเข้าหอหลังจากที่ได้รับคำอวยพรจากญาผู้ใหญ่ฝากอามังกรด้วยณอาตวันเจ้าเว่ยอวยพรแต่ดยที่จะฝากลูกชายแทนเพราะวะัตะวันจะดูแลมังกรต่อไปเธอทั้งเก่งและเข้มแข็งพ่อครับเมียผมชื่อจันทร์นะครับอ้วไม่อยากเรียกยากจะเรลยกแต่อาตวันของอ้วมากกว่า โอ่อพ่อคนก็นึกว่าผมมีเมียสองคนพอดีแกก็เตรียมไปออกนอนนอนบ้านเพราะว่าฉันจะยกสมบัติให้กับอาตวันคนเดียวแกฉันไม่ให้หรอกนอกฉจะจะไม่ได้เรื่องยังจะขี้แย่เป็นเด็กๆด็กจันฉายอมยิ้มให้กับเจ้าสัวแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูเธอเหมือนลูกคนหนึ่งพอผมลูกพ่อนะครับแกก็รีบผลิตทายาเร็วเขาเธอ ตอนนี้อาธารรมมันก็ใส่ชื่อผู้รับมรดกส่วนของมันเป็นเพียงดาวแล้วแล้วฉันว่าจะเพิ่มให้พิเศษเพราะว่าเพียงดาวก็เป็นเด็กดีหากแกชาละก็ก็อดมรดกในส่วนของแกเป็นของอาตวันพอ่อนี่แบ่งมรดกแล้วใช่ไหมครับมังกรตกใจไม่คิดว่าผู้เป็นพ่อจะเร็วปานนี้ใช่เพียงดาว ยังด้วยกับผมอีหรอโอ้ยเข่าร้องอดโอยมอระดกของฉันฉันจะยกให้รายคนไหนก็เรื่องของฉันโทษฐานที่แกงโง่ไม่ได้เลือดฉันมาเลยเอาแค่รับเงินเดือนจันหนูอาทิตย์ทุกเดือนก็แล้วกันฉันไปละเจ้าเวยหยอกล้อก,ก,กับลูกชายจนพอใจก็ได้เวลาเข้าหอจึงเดินออกไปเมียจ๋าไม่ใจร้ากับผมใช่ไหมครับ ก็ต้องดูก่อนค่ะว่าทำตัวดีหรือเปล่าถ้าไม่ดีก็ตัดค่าขนมไปเลยจันฉายเอ็นตัวลงนอนบนกลีบกุลามหวังว่าจะคืนนี้ไปชีวิตของเธอนั้นจะโรยด้วยกลีบกุลาบไม่มีเรื่องเดือดเน,นื้อร้อนใจเธอจะไม่ขี้อิจฉาจะใจเย็นคุยกันด้วยเหตุผลเพราะว่าใช้ชีวิตคู่กันแล้วต้องมีอีกคนมาหารเครื่องชีวิตด้วย ผัวทำตัวดีแน่นอนครับอยากได้กี่ครั้งคืนนี้บอกมาเลยผมจะจัดให้เต็มที่ไม่รู้นอนก่อนเถอคะค่ะพรุ่งนี้คอยเอาไม่ได้วันนี้เริ่งมงคลต้องเอาสักรอบเผื่อว่าอาตีน้อยอาหมวยน้อยจะมาคืนนี้จนัน่ายไม่ได้ขาดใจแม้ว่าจะเหนื่อยมากก็ตามแต่ทว่าเธอก็ยอมตามใจเขา มังกรไม่รังแกเมียรักอย่างหนักหน่วงเขาตั้งใจทํารูกเสร็จตั้งแต่คืนนี้จะได้ทันไอ้ภูตวันที่มันมีลูกสาวแสนสวยจนเขายังอิจฉาหลังจากด,ดันหนึ่งเดือนพ่อครับพ่อครับเมียผมท้องแล้วนะครับพ่อพ่อครับมับงกรที่รู้ว่าเมียท้องก็วิ่งไปรอบบ้านตะโกนอย่างดีใจเจ้าเวยที่เห็นว่าลูกชายมีความสุข ก็อดยิ้มไม่ได้อาก่าวอ้วกคงต้องหาธุรกิจให้หลานชายคนแรกของอระกูลสะหน่อยนายใหญ่รู้ได้ยังไงครับอากาวมองนายใหญ่อย่างสงสัยอย่างกับอย่างโรูฟ้าดินเพราะาพูดอะไรก็เป็นจริงทุกอย่างเลยแม้แต่เรื่องของคุณจันชายกับนายน้อยรามังกรไปรวบธุรกิจเกี่ยวกัารแข่งรถมาทั้งหมดเจ้าวยรู้ว่าเจ้าหลานชายคนแรก แสบได้พ่อมัแน่นอนแต่เขาต้องค่อยๆจัดการมันทีละนิดจนกว่าจะมอบของขวัญที่เตรียมไว้ให้ตั้งแต่เริ่มอยู่ในท้องของอานุตะวัน